ดาบมังกรหยกกิ่มยงนอนพรัตบทที่24วิทยายุทธไทยเก๊กแรกปรากฏเตียบอกกี้หวนนึกถึงส่งเอียงเกี้ยตัวซื้อแปะและพวกไม่ทราบกลับจากแดนไซฮกแล้วหรือไม่ระหว่างทางมาริยินข่าวคราวของพวกท่านหากถูกเรื่องใดเหนี่ยวรังไว้บนภูเขามีแต่ไทยซือแปะ และสิ์คนที่สามยูใต้งำงาสือแปะก็บาดเจ็บพิการไหนเลยรับมือศัตรูเข้มแข็งได้นึกถึงตอนนี้สร้างความร้อนรุ่มใจดุดถูกกองเพลิงเผาผลาญกล่าวเสียงกังวานว่าผัวอุโสพี่น้องทั้งหลายสำนักบูตึงเป็นต้นกำเนิดของบิดาผู้ร่วงลับไทสือแปะมีพระคุณต่อกาพเจ้าดุดขุนเขาบัดนี้ประสบภัยคุกคามช่วยคนรีบร้อนดุดด,ดับไฟบรรลุถึงก่อนเก้าหนึ่งเป็นผลดีส่วนหนึ่ง ตอนนี้ขอให้อุ้ยหกอวงเป็นเพื่อนข้าพเจ้ารุดไปช่วยเหลือก่อนที่หลงเหลือทยอยติดตามไปทุกประการให้เอียดจอไส้กับกง่วกงทำหน้าที่จัดสรรกล่าวพลางประสานมือถลันออกจากซสมประตูวัดเจ้าขัางขาวปีกเขียวกระทุ่มเทวิชาตัวเบาเร่งรุดเคียงบ่าเคียงไหลไปสาวกนิกายเมงกาไม่ทันรับคำคนทั้งสองก็ออกจากวัดเสียวลิมยี่แล้วความสูงส่งของวิชาตัวเบา ความรวดเร็วของท่าร่างยากจะมีบุคคลที่สามารถทัดเทียมได้ทั้งสองไหนเลยกล้าหยุดยัง้งรังรอวิ่งโดยไม่หยุดยัง้งเป็นระยะทางหลายสิบลี้ตอนแรกเจ้าข้างข่าวปีกเขียวไม่ล้าหลังแต่เวลาพอนานเข้ากำลังภายในเริ่มไม่ต่อเนื่องเตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นผลทางขึ้นภูเขาบูตึงยังยาวไกลย่ยอมไม่อาจวิ่งตะบึงเช่นนี้โดยไม่หยุดยัง้งอย่าว่าแต่ศัตรูเข้มแข็งเผชิญหน้าต้องอดออมกำลังไว้ต่อสู้กัน ดังนั้นกล่าวกับเจ้าขางขาวปีกเขียวว่าพวกเราไปยังตัวเมืองเบื้องหน้าซื้อหาม้าสองตัวโดยสารอดออมกําลังไว้เตรียมรับศึกเจ้าขังขาวปีกเขียวมีความคิดเช่นนี้แต่แรกเพียงแต่ไม่สะดวกกับการกล่าวจากปากดังนั้นกล่าวว่ากาโจติดต่อขอซื้อม้าเสียเวลาเกินไปไม่นานให้หลังปรกากฏม้าห้าหกตัวควบขับสวนทางมาเจ้าขังขาวปีกเขียวลอยตัวขึ้นหิวร่างคนบนหลังม้าสองคน จัดวางลงกับพื้นชักชวนว่ากาจูขึ้นมาเถอะเตียบอกกี้ชะงักเท้าอย่างลังเลหัวนึกถึงการปล้นชิงม้ากลางเส้นทางเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่ไม่ต่างกับโจรมิจฉาชีพเจ้าขังข่าวปีกเขียวร้องอีกว่ากระทำการใหญ่ไม่ยึดถือขอปลีกย่อยไหนเลยพะวงมากความพลางยื่นมือหิ้วร่างคนขับขี่ลงจากหลังม้าอีกสองคนคนเหล่านี้ก็รู้จักวิชาฝีมืออยู่บ้าง พากันร่ำร้องด่าทอชักอาวุธออกมาเจ้าขางขาวปีกเขียวใช้สองมือเหนี่ยวรั้งม้าสี่ตัวเตะอาวุธของคนเหล่านั้นปิวกระเด็นได้ยินผู้คนผู้หนึ่งตวาดว่าที่กอ่อการร้ายปล้นชิงเป็นนักสู้เส้นทางใดถึงฉายานามไว้เตียบอกกี้ทราบว่าหากขัวพันสืบไปรังแต่ล่วงเกินผู้คนกว่าเดิมดังนั้นกระโดดขึ้นบนหลังมา้าเคลื่อนไหวตามเจ้าขัางข่าวปีกเขียวจุงม้าอีกตัวหนึ่งควบขับจากไป คนเหล่านั้นด่าทอเป็นการใหญ่แต่ไม่กล้าไล่ติดตามมาเตียบอกกี้กล่าวขึ้นว่าพวกเราแม้มีความจําเป็นต้องลงมือแต่ทราบได้อย่างไรว่าผู้อื่นไม่มีภารกิจรีบร้อนเรื่องนี้จะอย่างไรสร้างความไม่สบายใจนักเจ้าขัางข่าวปีกเขียวยิ้มพลางกล่าวว่ากาโจเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ไหนเลยคู่ควรกับการเอ่ยอ้างครั้งกระโน้นพฤติการของนิกายเม่งกาจึงกำเริบเสบสารกระทำโดยไม่ยั้งคิด ก่าวพลางหัวร่อหาฮ่าเตียบอกกี้ต้องครุ่นคิดนีกายเม้งกาถูกตราหน้าว่าเป็นฝ่ายอสูรเพราะมีสาเหตุแต่ที่แท้อันใดเป็นธรรมะอันใดเป็นอธรรมยากจะลงความเห็นได้หวรนึกถึงตัวเองแบกภาระหน้าที่สำคัญแต่อ่อนด้อยประสบการณ์มีเรื่องมากมายไม่สามารถตัดสินใจเพียงการช่วงชิงม้าซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ลังเลยากตกลงใจมาดแม้นมีฝีมือสูงเยี่ยม แต่เรื่องราวในโลกในเลยตัดสินด้วยกำลังทั้งสิ้นได้นึกถึงตอนนี้จิตใจบังเกิดความเลื่อนลอยเพียงคิดรับตัวเจี๋ยสุ่นกลับมาแต่เนิ่นๆจะได้ปลดเรื่องภาระอันหนักอึง้งที่ตัวเองแบกไม่ขึ้นและไม่คิดแบกไว้นี้ลงจากบ่าไหลยามนั้นพลันเห็นเงาคนถลันวูบว่าผู้คนสองคนถือไม้เท้าเหล็กสกัดขวางทางไว้เจ้าขัางข่าวปีกเขียวจิงตวาดว่าหลีกไป พลังม้วนกวาดแส้ม้าออกกระตุ้นหมาถมทะลวงฝ่าผู้คนนั้นยกไม้เท้าต้านทานแส้มมาชายชกันอีกผู้หนึ่งห่อปากเป่าเป็นสัญญาณพร้อมกับตวัดมือส้ายขึ้นหมาของเจ้าขัางขาวปีกเขียวได้รับความแตกตื่นส่งเสียงร้องพลังยกขาหน้าขึ้นขณะเดียวกันในพงหญ้าปรากฏชายชกันชุดดำสี่คนพุ่งตัวออกมาดูจากท่าร่างของทั้งหมดหล้วนเป็นชนชั้นอันเข้มแข็งเจ้าขัางขาวปีกเขียวร้องว่า กาจูโปรดรีบรุดเดินทางให้บริวารพัวพันกับชนชั้นมุสิกเองเตียบอกกี้เห็นคนเหล่านี้คิดสกดัดขัดขวางผู้ที่รุดไปช่วยเหลือสำนักบูตึงจิตเจตนาอันชั่วร้ายเป็นที่คาดคำนวณได้สำนักบูตึงมีสภาพคับขันอันตรายหัวนึกถึงวิชาตัวเบาและพลังฝีมือของเจ้าขัางข่าวปีกเขียวล้วนสูงเยี่ยมระหว่างพัวพันกับคนเหล่านี้ต่อให้มีอาจเอาชัยอย่างน้อยสามารถป้องกันตัวได้ ดังนั้นใช้สองเท้าหนีบท้องม้าเร่งม้าโถมทยานออกไปคนชุดดำสองคนขวางไม้เท้าเหล็กดานหน้าเข้ามาเตียบอกกี้โน้มตัวออกไปยื่นมือช่วงชิงไม้เท้าเหล็กทั้งสองด้ามมาสะบัดซัดคว้างออกได้ยินเสียงแผดร้องสองครา,าชายชการชุดดำสองคนถูกไม้เท้าเหล็กกระแทกกระดูกเท้าหักร่วงหล่นลงกับพื้นเตียบอกกี้เห็นผู้คนที่พัวพันเจ้าขัางข้งคาวปีกเขียวทั้งสี่มีพลังฝีมือไม่ต่ำซาม เกรงว่าเขาพอจากไปเจ้าขัางขาวปีกเขียวจะ,ะเผชิญศัตรูเพิ่มขึ้นจึงช่วยเหลือเจ้าขัางขาวปีกเขียวจัดการศัตรูสองคนภูเขาทรงสัวกับภูเขาบูตึงแม้อยู่คนละมณฑลแต่หนึ่งอยู่ทางมณฑลห่อหนำด้านทิศตะวันตกหนึ่งอยู่ทางมณฑลโอ้ปาักด้านทิศเหนือพอผ่านแบสสัวเขาเส้นทางลงสู่ใต้โล่งกว้างหมาพ่วงผีควบขับรวดเร็วกว่าเดิมเมื่อถึงยามเที่ยงก็ผ่านหมู่บ้านชนบทแล้ว เตียบอกกี้บังเกิดความหิวโหวยจึงแวะซื้อขนมเปี๊ยะจากตลาดแห่งหนึ่งรับประทานประทังหิวพลันได้ยินเสียงม้าร้องหวนโหยพอเหลี่ยวหน้ามองพบว่าม้าที่จุงอยู่ด้านหลังถูกมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งตักใส่ท้องที่มุมถนนมีเงาคนไหววูบเร้นหายจากไปเตียบอกกี้ลอยตัวเข้าไปยื่นมือตะปบร่างคนผู้นั้นขึ้นเห็นเป็นชายชกันชุดดำอีกคนหนึ่งที่ปกเสื้อถูกเลือดม้ากระเซ็นใส่ จึงตวาดถามว่าท่านเป็นบริวารผู้ใดสังกัดค่ายสำนักใดกองกำลังพวกท่านขึ้นถึงภูเขาบูตึงแล้วหรือไม่ตวาดถามหลายคำคนผู้นั้นเพียงหลับตาไม่ตอบคำเตียบอกกี้ไม่กล้าเสียเวลามากความขาดวัตทุป,ประการพอบรรลุถึงภูเขาบูตึงย่อมทราบกระจ่างเองดังนั้นยื่นมือปิดสกัดจุดใต้จุยของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้คนผู้นี้ปวดเมื่อยทรมานสามวันสามคืนตัวเองควบขับม้าออกเดินทาง อึดใจเดียวควบม้าถึงซากัวเตยข้ามลำน้ำหั่นจุยลงสู่ใต้เตียบอกกี้อยู่ในเรือหวนนึกถึงคราก่อนไทยสือแปะนำเขามาขอรับการรักษาจากหลวงจีนเสียวลิ้มประสบความผิดหวังระหว่างเดินทางกลับพบผ่านเสียงง้อชุนกลางลำน้ำหั่นจุย๋ยและช่วยเหลือจิวจียเยียกห่วงสมองปรากฏภาพเงาร่างอ่อนแอนสครานของนางตลอดจนประกายตาแฝงน้ำใจตอนอยู่บนยอดเขากวงเม้งเตง อดเคลิบเคลิมซึมเศร้าม่ได้เมื่อข้ามลำน้ำหั่นจุย๊ยเตียบอกกี้เร่งม้าลงสู่ใต้ต่อไปยามนี้ท้องฟ้ามืดข้าลงทุกที่ทางดูไปสลัวเลือนรางเดินทางอีกหนึ่งชั่วยามเดือนดารายังไม่ทอแสงหม้าพ่วงพีถูกเร่งเร้าจนเหนื่อยแล้วไม่สามารถประคองตัวต่อไปคุกขาหน้าล้มลงกับผืนเตียบอกกี้ยื่นมือตบหลังม้ากล่าวว่าม้าเอ่ยม้าเจ้าพักผ่อนในที่นี้ จากนั้นไปตามทางของเจ้าเถอะจากนั้นทุ่มเทวิชาตัวเบาวิ่งตะบึงเดินทางถึงยามสี่พลันได้ยินที่เบื้องหน้าบังเกิดเสียงฝีเท้าม้ารัวแสดงว่ามีกองกําลังเร่งรุดเดินทางดังนั้นเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นพุ่งผ่านข้างขบวนม้าไปเตียบอกกี้มีท่าร่างทั้งรวดเร็วทั้งแผ่วเบา,บากอบกับเป็นคืนเดือนมืดกลับไม่มีผู้ใดพบเห็นดูจากทิศทางไปของผู้คนขบวนนี้ แสดงว่ามุ่งสู่ภูเขาบูตึงผู้คนยี่สิบกว่าคนสงบปากคำไม่อาจสืบสาวว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่พอดูออกว่าล้วนพกพาอาวุธการไปครั้งนี้ย่อมตั้งตัวเป็นศัตรูกับสำนักบูตึงโดยไม่ต้องสงสัยเตียบอกกี้กับคลายใจลงครุ่นคิดขึ้นจะอย่างไรติดตามฝ่ายตรงข้ามจนทันสำนักบูตึงสมควรยังไม่ตกเป็นเป้าจู่โจมเดินทางอีกไม่ถึงครึ่งชั่วย,ยาม ที่เบื้องหน้าปรากฏผู้คนอีกขบวนหนึ่งมุ่งสู่ภูเขาบูตึงทั้งก่อนหลังพบเห็นผู้คนห้าขบวนแต่ละขบวนมีจํานวนสิบกว่าคนจนถึง30ส,สิบกว่าคนรอจนพบเห็นผู้คนขบวนที่ห้าเตียบอกกี้พันร้อนรุ่มกังวลขึ้นมาครุ่นคิดขึ้นเพียงไม่ทราบมีผู้คนกี่ขบวนขึ้นเขาไปใช่ประมือของคนสำนักเราแล้วหรือไม่ เขาแม้ไม่ใช่สิทธิสำนักบูตึงแต่เพราะบิดามีความสัมพันธ์กับสำนักที่แล้วมายึดถือสำนักบูตึงเป็นค่ายสำนักของตนพอครุ่นคิดเช่นนี้ต้องเร่งฝีเท้าเร็วกว่าเดิมไม่นานให้หลังเตียบอกกี้ก็ขึ้นเขาบูตึงดีที่ไม่เผชิญศัตรูอีกขณะจะบรรลุถึงกลางภูเขาพลันเห็นที่เบื้องหน้ามีคนผู้หนึ่งทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะบึงคนผู้นั้นศีรษะล้านครองจีวรหลวมกว้าง เป็นหลวงจีนรูปหนึ่งวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมยิ่งเตียบอกกี้สะกดรอยตามแต่ไกลสังเกตความเคลื่อนไหวของท่านเห็นหลวงจีนนั้นขึ้นเขาไปตลอดทางขณะจะขึ้นถึงยอดเขาได้ยินซุ่มเสียงหนึ่งตวาดว่าเป็นสหายเส้นทางใดขึ้นสู่บูตึงยามวิการเสียงขาดคำหลังก้อนหินปรากฏผู้คนสี่คนถลันนอกมาประกอบด้วยสองนักพรตสองคารวาส ย่อมเป็นสิทธิ์รุ่นที่สามของสำนักบูตึงหลวงจีนนั้นประนมมือกล่าวว่าหลวงจีนเสี่ยวลิ้มคงเสียงมีเรื่องรีบด่วนขอเข้าพบเตียจินหยินแห่งบูตึงเตียบอกกี้งงง,งันวูบรุ่นคิดขึ้นที่แท้ท่านเป็นหลวงจีนรุ่นคงของสำนักเสี่ยวลิ้มเป็นซื่อเฮียตีรุ่นเดียวกับเจ้าอาวาสเสี่ยวลิ้มยี่คงตีคงแท้ไต้ซือท่านบากบันขึ้นเขาบูตึงย่อมคิดแจ้งข่าวให้ทราบ นักพรตสำนักบูตึงผู้หนึ่งกล่าวว่าใต้ซื้อตรากตราเดินทางมาขอเชิญเข้าอารามเราไปรับน้ำชาทางทำหน้าที่นำทางคงเสียงใต้ซื้อก็ปลดดาบพระจากข้างเอวมอบต่อนักพรตอีกรูปหนึ่งเพื่อแสดงความคาระวะไม่กล้าพกพาอาวุธเข้าอารามเตียบอกกี้เห็นเหล่านักพรตชักนำคงเสียงใต้ซื้อเข้าสู่อารามซำเซงเกงตำหนักจีเซียวเกงจึงย่อตัวอยู่นอกหน้าต่าง ได้ยินคงเสียงใต้ซือร้องดังๆว่าเต้าเจี้ยงโปรดรายงานต่อเตียจินหยินในบัตรโดนเรื่องราวรีพร้อนขับขันไม่อาจเนื่นช้าแม้ชั่วครูช่วยามนักพรตนั้นกล่าวว่าใต้ซือมาไม่ประจบมาะซือโออาจารย์ของอาจารยเรานับแต่กักตัวบำเพ็ญพรตเมื่อปีก่อนจนบัตรนี้เป็นเวลาปีเสษ็สิทธิสำนักเรายังไม่มีโอกาสพบหน้าท่านผู้เท่าคงเสียงไต้ซือกล่าวว่า อย่างนั้นขอให้รายงานต่อส่งไต่เหียบนักพรตนั้นกล่าวว่าตัวซือซ่อแปะนำซื้อแปเราและซื่อเจ็กทุกท่านพร้อมด้วยกองกําลังสํานักท่านเดินทางไกลไปปราบปรามนิกายเมงกายังไม่กลับมาเตียบอกกี้พอฟังคําเดินทางไกลไปปราบปรามนิกายเมงกายังไม่กลับมาต้องรอบตื่นตระหนกที่แถ้ส่งเอียงเกียและพวกประสบปัญหาระหว่างเดินทางกลับจริงๆ ได้ยินคงเสียงใต้ซือทอดถอนใจยาวกล่าวาว่าเช่นนี้เป็นว่าสำนักบูตึงก็ยากรอดผลจากชะตากรรมเช่นเดียวกับสำนักเสียวลิ้มเราแล้วนักพรถนั้นไม่เข้าใจสาเหตุความในจึงกล่าวตอนนี้ภารกิจภายในสำนักเราอยู่ในความดูแลของกกหือจื้อซือเฮียข้าพเจ้าจะไปรายงานเชื้อเชิญเขาออกมาพบหน้าใต้ซือคงเสียงใต้ซือถามว่า กกือเต้าเจียงเป็นสิทธิ์ของท่นานใดนักพรตนั้นตอบว่าเป็นสิทธิ์ของยูซาซือเจ็กคงเสียงใต้ซือเลิกคิ้วกล่าวว่ายูซาเหยียบมือเท้ารับบาดเจ็บแต่ยังมีสมองแจ่มใสอาตมายังคงสนทนากับยูซาเหยียบเถอะนักพรตนั้นรับคําหันกายเข้าสู่ด้านในคงเสียงใต้ซือเดินไปมาในห้องโถงแสดงว่าร้อนรุ่มรําคาญ บางครั้งเงี่ยหูสดับฟังย่อมกังวลว่าศัตรูจะบุกขึ้นเขามาไม่นานให้หลังนักพรตนั้นกลับออกมาน้อมกายกล่าวว่ายูซาซือเจ็ดขอเชิญหยูซาซือเจ็ดขอให้ใต้ซือให้อภัยที่เขาไม่สามารถออกมาต้อนรับยามนี้นักพรตผู้นี้แสดงท่าทีเคารพบน,บนอบน้อมกว่าเดิมคาดว่าอยู่ใต้ง,งามพอบฟังว่าหลวงจีนรุ่นคงของเสี่ยวลิมยี่มาถึงจึงกำชับนักพรตผู้นี้ให้แสดงความเคารพเป็นพิเศษ คงเสียงใต้ซือผงกศีรษะรับติดตามนักพรสนั้นไปยังห้องนอนของยูใต้ง้มเตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นสาซือแปะมือเท้าพิการหูตามีแต่ปราดเปรียวกว่าเดิมหากเรานั่งฟังอยู่นอกห้องของท่านเกรงจะถูกท่านพบเห็นจากนั้นเดินถึงที่ซึ่งห่างจากห้องนอนยูใต้ง้มหลายว่าก็ชะงักเท้าลงผ่านไปชั่วน้ำเดือดนักพรสนั้นออกจากห้องของยูใต้ง้มอย่างรีบร้อนเรียกเบาๆว่า เสงฮวงเหมงงวยมาทางด้านนี้ปรากฏเด็กรับใช้ชุดพรตสองคนเดินถึงเบื้องหน้านักพรตนั้นเรียกสื่อเจกคำหนึ่งนักพรตนั้นสั่งว่าจัดเตรียมเก้าอี้หามซาสื่อเจ็กจะออกมาเด็กรับใช้ทั้งสองรับคำโดยพร้อมเพรียงเตียบอกกี้ไม่ได้พักอยู่บนภูเขาบูตึงหลายปีนักพรตปฏิคมนี้เป็นยูเน่จิวรับมาใหม่ดังนั้นไม่รู้จักแต่รู้จักเด็กรับใช้เสงฮวงเหมงงวย แมงงวยทราบว่าอยู่ใต้งามบางครั้งออกจากห้องจะนั่งเก้าอี้หามให้เด็กรับใช้แบกยกไปเห็นเด็กรับใช้ทั้งสองเดินไปอย่างห้องข้างจึงติดตามหลังอย่างเงียบงนันรอจนเด็กรับใช้ทั้งสองเข้าห้องพันร้องทักทายว่าเสงี่หวงแมงงวยจดจำข้าพเจ้าได้หรือไม่เด็กรับใช้ทั้งสองสะดุ้งเฮือกใหญ่เพ่งตามองเตียบอกกี้รู้สึกคุ้นตาอยู่บ้างแต่ยามกระทันหันจดจำไม่ออกเตียบอกกี้กล่าวว่า ข้าพเจ้าคือบอกกี้เซียวซือเจ็กพวกท่านลืมเลือนแล้วหรือเด็กรับใช้ทั้งสองค่อยนึกออกสร้างความยินดียิ่งร้องเรียกว่าเซียวซือเจ็กท่านกลับมาแล้วโรคภัยของท่านหายดีแล้วหรือทั้งสามมีอายุไล่เลี่ยกกันครั้งกระโน้นมักวิ่งเล่นบนภูเขาเตียบอกกี้กล่าวว่าเซิงฮวงให้ข้าพเจ้าปลอมเป็นท่านทำหน้าที่แบกยกซาซือแปะดูว่าเขาจะจดจำออกดีหรือไม่เซิงฮวงกล่าวอย่างลังเลว่า นี่ไม่ดีนักระมังเตียบอกกี้กล่าวว่าสาสือแปะเห็นข้าพเจ้าหายป่วยกลับมาย่อมปิติยินดีไหนเลยดุว่าท่านเด็กรับใช้ทั้งสองทราบว่านับตั้งแต่เตียสัมหงเจ้าซือลงมาหกจอมยุทธบูตึงให้ความรักเอนดูเซี่ยวซือเจ็กผู้นี้ยิ่งเตียบอกกี้หายป่วยกลับสำนักย่อมเป็นเรื่องราวอันน่ายินดีเตียบอกกี้คิดล้อเล่นเล็กๆเ,เ,เช่นนี้หยอกเย้าอยู่ใต้เงำที่พิการ บังเกิดความเปลื้มปิติย่อมไม่มีข้อเสียหายเมงงวยกล่าวว่าเซี่ยวซื้อเจ็ดเห็นสมควรอย่างไรกระทาเช่นนั้นเถอะครั้นแล้วเซง่วงเปลื้องชุดพรตตลอดจนรองเท้าถุงเท้าออกอย่างยิม้มแย้มให้เตียบอกกี้ผัดเปลี่ยนเมงงวยยังก้าวผมเป็นมวยนักพรตให้กับเตียบอกกี้ปริตตานั้นกลับกลายเป็นเด็กรับใช้ชุดพรตคนหนึ่งเมงงวยกล่าวว่าท่านคิดสวมรอยเป็นเซง่วงหน้าตาไม่คับคล้าย ให้บอกว่าเป็นเด็กรับใช้ที่ทางอารามเพิ่งรับไว้เซง่วงขาแพงท่านจึงรับหน้าที่แทนเตียบอกกี้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าวิเศษแท้นักพรตป,ปฏิคมนั้นส่งเสียงดุที่เบื้องนอกว่าเจ้าตัวน้อยทั้งสองส่งเสียงหัวร่ออันใดเข้าไปครึ่งค่อนวันยังไม่ออกมาเตียบอกกี้กับเมงงวยแลบลิ้นออกมาแบกยกเก้าอี้หามไปยังห้องของยูใต้งำช่วยกันประคองยูใต้งำลงบนเก้าอี้หาม อยู่ใต้งาหน้าเคร่งขึมจริงจังไม่ทันสังเกตว่าคนที่แบกยกตัวเขาเป็นใครสั่งว่าไปยังตึกน้อยหลังเขาเข้าพบซื่อโจอเอียเมงง้วยรับคำคราหนึ่งหันกายออกไปแบกยกส่วนหน้าของเก้าอี้หามเตียบอกกี้แบกหามส่วนหลังอยู่ใต้งาเพียงเห็นเงาหลังของเมงง้วยมองไม่เห็นเตียบอกกี้คงเสียงใต้ซื่อติดตามอยู่ข้างเก้าอี้หามไปยังหลังเขาส่วนนักพรตปฏิคม ม่ไดยินอยู่ใต้งำส่งเสียงเรียกหาไม่กล้าร่วมทางไปตึกนอกที่เตียสำหงใช้กักตัวบำเพ็ญภาวนาอยู่ส่วนลึกของป่าไผ่บริเวณหลังเขาเพราะปลูกกอไผ่สีเขียวขจีนอกจากเสียงนกร้องเป็นครั้งคราวปราศจากซุ่มเสียงสำเนียงใดเมงงวยกับเตียบอกกี้แบกยกยูใต้งำถึงลานตึกเล็กๆวางเก้าอี้หามลงยู่ใต้งำขณะจะส่งเสียงขอเข้าพบ ที่หลังประตูห้องพลันบังเกิดซุ้มเสียงชาราภาพของเตี้ยสัมหงดังว่าเป็นบรรพชิตท่านใดของสำนักเสียวลิ้มให้เกียรติมายังบ้านเราอาตมาไม่ได้ออกต้อนรับแต่ไกลโปรโดให้อภยัยเสียงแอดเมื่อประตูไม้ไผ่ถูกผลักเปิดปรมาจารย์สำนักบูตึงเตี้ยสัมหงเดินช้าๆออกมาคงเสียงใต้ซื่อมีสีหน้าตื่นเต้นสงสัย ท่านได้ยินว่าเตียสัมหงทราบว่าผู้มาเยือนเป็นหลวงจีนเสี่ยวริมยี่สร้างความเคลือบคลงสงสัยยิ่งจากนั้นคาดคิดว่าคงเป็นนักพรตปฏิคมนั้นล่วงหน้ามารายงานแต่ยูใต้งามทราบว่าพลังฝีมือของซือแป๋ยยิ่งมายิ่งลึกล้ำจากเสียงฝีเท้าของคงเสียงใต้ซือสามารถคำนวณสังกัดสำนักและพลังการฝึกปรือของท่านออกได้เตียบอกกี้ยังมีกำลังภายในลึกล้ำกว่าคงเสียงใต้ซือ จากนั้นสูงสุดคืนสู่สามันไม่ว่าอากับกิริยาประกายตาฝีเท้าน้ำเสียงล้วนซ่อนคมซุกงำไว้เตียสัมพงกับฟังไม่ออกยามนี้เตียบอกกี้เห็นไทยซื้อแปะมีใบหน้าแดงเป่งปลัง่งแต่คิ้วเคราวล้วนขาวโพลนเปรียบกับตอนแยกทางกันยังชราภาพกว่าเดิมอีกหลายส่วนในใจทั้งปิติยินดีทั้งเศร้าเสียใจน้ำตาอดทะลักจากเบ้ามีได้รีบเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่ง คงเสียงใต้ซือประนมมือกล่าวว่าอาตมาคงเสียงแห่งสำนักเสียวลิมน้อมพบปร,รมาจารย์บูถึงเตี๋ยจินหยินเตียสัมพงประนมมือคำนับตอบกล่าวว่ามิกล้ารับใต้ซือมิต้องมากมารยาทขอเชิญเข้าไปสนทนาทั้งห้าพากันเข้าสู่ห้องหับเห็นบนโต๊ะจัดวางป้านน้ำชาใบหนึ่งถ้วยชาใบหนึ่งบนพื้นมีอาสนะใบหนึ่ง บนผนังแขวนกระบี่ไม้เล่มหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีเครื่องประดับอื่นอีกตามโต๊ะไม้บนพื้นดินแปดเปื้อนฝุ่นละอองคงเสียงใต้ซื้อกล่าวว่าเตียจินหยินสำนักเสียวลิ้มประสบภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาในรอบร้อยพันปีนิกายอสูรบุกจู่โจมทำร้ายสำนักเรานับแต่ท่านเจ้าอาวาสคงบงซื้อเหยลงมาบ้างพลีชีวิตพิทักวัด บ้างสิ้นเรี่ยวแรงถูกครากุมเพียงหลงเหลืออาตามาสเสี่ยงตายหนีรอดได้กองกำลังนิกายอาสูรกำลังมุ่งหน้ามายังภูเขาบูตึงการดำรงหรือล่มสลายของบูลิ้มตรงงวนล้วนผูกพันอยู่กับเตียจินหยินแต่ผู้เดียวกล่าวพางร่ำให้ออกมาเตียบอกกี้ถึงกับสถานใจอย่างรุนแรงมาดแมนทราบว่าสำนักเสียวลิมประสบเคาะกรรมแต่คาดคิดไม่ถึงว่า จะล่มสลายทั้งสำนักเช่นนี้เตียสัมพงแม้ผ่านการบำเพ็ญภาวนานับร้อยปีพอรับทราบข่าวร้ายนี้ก็ใจหายวาบชั่วครู่ไม่อาจกล่าววาจาใดได้ไดระง,งับสติแล้วกล่าวนิกายอสูรกับลำพองพยองถึงเพียงนี้ในเสียวลิมยี่มียอดฝีมือคับคั่งฉะนัยถูกนิกายอสูรเหยียบย่ำทำลายคงเสียงใต้ซื้อกล่าวว่า คงตีคงแส่ซื้อเฮียทั้งสองนำสิทธิสำนักเรารวมกำลังกับห้าสำนักใหญ่มุ่งสู่ตะวันตกโอบล้อมยอดเขากวงเมงแตงลวงจีนที่อยู่ภายในวัดทุกวันล้วนรอคอยข่าวดีวันนี้ที่เชิงเขามีรายงานขึ้นมาว่ากองกำลังที่ปราบศึกแดนไกลกลับมาพร้อมกับชัยชนะ ท่านเจ้าอาวาสคงมุงซื้อเฮียพอสาบขาวรีบนำสิทธิ์ภายในวัดออกจากซุ้มประตูไปต้อนรับเห็นคงตีคงแส่ซื้อเฮียพร้อมด้วยสิทธิ์สำนักเราเดินทางกลับมาจริงๆนอกจากนั้นยังคุมตัวเฉลยกลับมาหลายร้อยคนทั้งหมดพอบรรลุถึงลานตึกท่านเจ้าอาวาสถามถึงรายละเอียดคงตีซื้อเฮียตอบอย่างคลุ้มครือคงแสซื้อเฮียพลันร้องบอกว่า ซื้อเฮระวังพวกเราตกไปนี้เงื้อมือฝ่ายตรงข้ามฉเฉลยล้วนเป็นศัตรูท่านเจ้าอาวาสพึ่งตะลึงลานวูบเฉลยทั้งหลายก็ชักอาวุธลงมือสิทธิสำนักเราหนึ่งนั้นไม่ทันระวังสองมือดีทั้งหลายถูกสยบไว้ก่อนคุ้มกำลังที่อยู่รักษาวัดอ่อนด้อยลงทางออกจากลานตึกทั้งหน้าหลังล้วนถูกศัตรูปิดตายหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือด ประสบความพ่ายแพ้พินาศคงแสซื้อเฮียเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอ่ยถึงตอนนี้ต้องสะอึกสะอื้นจนไม่สามารถกล่าวสืบต่อเตียสำมพงบังเกิดความสะทกสะท้อนรันทดกล่าวว่านิกายอสูรชั่วร้ายถึงเพียงนี้ดำเนินอุบายอย่างลึกซึ้งมีผู้ใดระวังป้องกันได้เห็นคงเสียงใต้ซือปลดห่อผ้าสีเหลืองลงจากกลางหลังแก่ห่อผ้าออก ภายในเป็นผ้าน้ำมันอีกชั้นหนึ่งพอแก้ผ้าน้ำมันออกพบว่าเป็นศีรษะมนุษย์หัวนหนึ่งเจ้าของศีรษะเบิกตาโปนโตสีหน้าเปี่ยมแววข้างแค้นเดือดดานกับเป็นหนึ่งในสามยอดบรรพชิตเสี่ยวลิมยี่ฉายาคงแท่ใต้สื่อเตียสัมงกับเตียบอกกี้ล้วนจดจำโฉมหน้าคงแท่ใต้สื่อได้ล้วนอุทานดังอาออกมาคงเสียงใต้สื่อสะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่าอาตามาสละชีวิต ช่วงชิงสังขารของคงแสซื้อเฮียมาได้เตียจินหยินท่านเห็นว่าความแค้นรายนี้จะสะสางอย่างไรกล่าวพลางจัดวางศีรษะของคงแ่ใต้ซื้อลงบนโต๊ะอย่างนอบน้อมหมอบกราบกับพื้นเตียสัมหงก็น้อมกายประนมมือคำนับผู้ตายด้วยความรันทดหดหูเตียบอกกี้หัวนึกถึงตอนประลองฝีมือบนยอดเขากวงเม้งเต็งคงแสใต้ซื้อมีนิสัยเปิดเผยห้าวหาญ สมกับเป็นยอดบรรพชิตเสียวริมยี่คิดไม่ถึงว่าจะถูกคนชั่วช้าปลิปลงทำร้ายเป็นเหตุให้ศีรษะแยกจากร่างสร้างความลำบากใจยิ่งเตียสำมพงเห็นคงเสียงใต้ซื้อหมอบร่างกับพื้นเป็นเวลานานยังไม่ลุกขึ้นสะอึกสะอื้นให้ด้วยความเสียใจจึงยื่นมือออกประคองกล่าวว่าคงเสียงใต้ซือเสียวลิมบูตึงความจริงเป็นสำนักเดียวกันความแค้นนี้ มิอาจาไม่ชำระล้างเพิ่งกล่าวคำล้างพลันบังเกิดเสียงโครมฝ่ามือทั้งสองของคงเสียงใต้สื่อประทับใส่ท้องน้อยของท่านเหตุแปลเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันความลึกซึ้งของพลังฝีมือเตียสัมพงมากว่าบรรลุถึงขั้นใช้ออกตามใจปรารถนาเป็นไปตามเจตนาที่ต้องการแต่ไหนเลยคาดคิดว่าหลวงจีนเสี่ยวลิ้มที่แบกความแขนโชคเลือดดันด้นเดินทางมาส่งข่าว กลับลงมือรอบทำร้ายต่อท่านอย่างกระทันหันปริตานี้เตี่ยสัมหงเข้าใจว่าคงเสียงใต้ซื้อเศร้าเสียใจเกินไปเป็นเหตุให้สติเลอะเลือนยึดถือตัวท่านเป็นศัตรูแต่แล้วพบว่าไม่ถูกต้องพลังฝ่ามือที่ฟาดใส่ท้องน้อยกลับเป็นวิชากิมกังปัวเยียกเจียฝ่ามือวชิระปัญญาอันเป็นวิชากำลังภายนอกของสำนักเสียวลิ้มรู้สึกว่าคงเสียงใต้ซื่อทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เร่งเร้าพลังเข้ามาไม่ขาดสายใบหน้าขาวราวกระดาษมุมปากกลับปรากฏรอยยิ้มเสยยอันชั่วร้ายเตียบอกกี้อยู่ใต้ง้ำเแมงงวยพบเห็นเหตุแปลเปลี่ยนเช่นนี้ก็แตกตื่นตะลึงลานอยู่ใต้ง้ำจนใจที่ร่างกายพิการไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือซื้อแปรอีกแรงหนึ่งเตียบอกกี้อายุยาวด้อยประสบการณ์ปริตตานี้ยังไม่ทันได้คิดว่าคงเสียงใต้สื่อคิดปิดปลง คงเสียงใต้สื่อคิดปลิดปลงไทยสื่อแปะใต้พลังฝ่ามือทั้งสองเพียงอุทานอย่างแตกตื่นคำหนึ่งเห็นเตียสัมพงสะบัดฝ่ามือซ้ายออกเสียงฉาดเบาๆเมื่อประทับใส่จุดเทียนเล้งบนขม่อมคงเสียงใต้สื่อฝ่ามือนี้อ่อนนุ่มราวปุยนุ่นแต่แข็งแกร่งกว่าเหล็กคงเสียงใต้สื่อถึงกับถูกฟาดกะโหลกศีรษะแหลกสลายร่างอ่อนระทวยราวดินเหลวกองหนึ่งไม่ทันส่งเสียงครวญครางก็เสียชีวิตไป ยูใต้ง้มรีบกล่าวว่าซื้อแปลท่านกล่าวเพียงคำเดียวก็กล้ำมกลืนคำพูดไว้เห็นเตียสัมห,หงหลับตาสุดนั่งลงเพียงชั่วขณนะเบื้องบนศีรษะปรากฏควันขาวพวยพุ่งเป็นเส้นสายพลันอ้าปากฉีดพุ่งโลหิตออกมาหลายคำเตียบอกกี่ตื่นตรหนกยิ่งทราบว่าไถยสือแปได้รับบาดเจ็บไม่น้อยหากแม้นที่ท่านกระอักออกมาเป็นเลือดข้างสีดำขํำด้วยพลังการฝึกปรือของท่านผู้เท่า ภายในไม่กี่วันจะรักษาตัวเองจนทุเลาแต่ที่ท่านกระอักออกมาเป็นโลหิตดสดๆสดสดทั้งยังฉีดพุ่งออกจากปากแสดงว่าอาวัยวะภายในรับความบอบช้ำปริปตานั้นบังเกิดความลังเลข,ขึ้นมาใช่สมควรเปิดเผยสักดิ์ศียื่นมือช่วยเหลือไทยซือแปรในบัดดนหรือไม่ยามนั้นได้ยินเสียงฝีเท้ามาถึงหน้าประตูฟังจากเสียงฝีเท้าอันเร่งร้อนแสดงว่าผู้มาแตกตื่นลนลาน แต่ไม่กล้าเข้ามาโดยพละการและไม่กล้าส่งเสียงอยู่ใต้งาร้องถามว่าเป็นเล้งหือหรือมีเรื่องใดนักพรตปฏิคมเล้งหือเต้าหินกล่าวว่าเรียนซาซื่อเจกกองกําลังนี้กายอสูรมาถึงนอกตําหนักต้องการพบโจ้ซื้อเอียกล่าวว่าจ้าอุกอาจสามหาวบอกว่าจะเหยียบย่ําสํานักบูตึงให้ราบคาบอยู่ใต้ง,งาชิงตวาดว่าหยุดปากเขากริ่งเกรงเตียสัมหงแบ่งแยกสมาธิ กระทบกระเทือนถึงอาการบาดเจ็บเตียสัมพงพลันลืมตาขึ้นช้าๆกล่าวว่าฝ่ามือวัชิระปัญญาของสำนักเสี่ยวลิ้มมีอนุภาพรุนแรงจริงๆดูถ้าหากไม่พักรักษาตัวสามเดือนอาการบาดเจ็บยากทุเราได้เตียบอกกี้รับฟังจนครุ่นคิดขึ้นที่แท้อาการบาดเจ็บของไทยซื้อแปลยังหนักหนากว่าที่เราคาดคิดไว้ได้ยินเตียสัมพงกล่าวอีกว่า นิกายอาศสูนยกกำลังบุกข,ขึ้นเขาโอ้ไม่ทราบว่าเอียงเกียเนยจิวและพวกปลอดภัยดีหรือไม่ใต่งามเจ้าเห็นสมควรทําอย่างไรอยู่ใต้งามไม่ตอบคำทราบว่าบนภูเขานอกจากซื้อแ่ลและตัวเขาแล้วสิทธิรุ่นที่สามและสี่มีฝีมือต่ำต้อยหากเสนอหน้าต่อต้านศัตรูรังแต่เสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์สถานการณ์ในวันนี้ ตัวเขาได้ตัดสละชีวิตพัวพรรศตรูปล่อยให้ซื่อแปะโยกย้ายสถานที่รักษาอาการบาดเจ็บวันหน้าค่อยคิดอ่านล้างแขนดังนั้นกล่าวเสียงกังวานว่าเลหลงฮือเจ้าไปบอกต่อคนเหล่านั้นว่าเราจะออกไปพบหน้าให้พวกมันรอคอยที่โบสถ์ซำเซงเตยเลหลงฮือเต้าหินรับคําจากไปเตียซัมพงกับยูใต้งําอยู่ร่วมกันมานานสามารถถ่ายทอดกระแสจิตถึงกันพอฟังยูใต้งํากล่าวเช่นนี้ ก็ล่วงรู้จิตเจตนาผู้เป็นสิทธิ์จึงกล่าวใต้งาความเป็นตายผลแพ้ชนะไม่ควรแก่การคำหนึงแต่ยอดวิชาสำนักบูตถึงไม่อาจขาดตอนเรากักตัวเอง18เดือนได้คิดถึงคลิดวิชาฝีมือตอนนี้จะถ่ายทอดวิชาไทยเก๊กคุ้งหมัดไพศาลไร้ที่สุดกับไทยเก๊กเกี่ยมกระบี่ไพศาลไร้ที่สุดแก่เจ้าอยู่ใต้งางงงันวูบ หัวนึกถึงตัวเขาทุพพล,ลภาพพิการเป็นเวลานานในเลยยังฝึกปรือเพลงหมัดเพลงกระบี่อันใดได้เดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้ศัตรูเข้มแข็งเข้าอารามมาแล้วมีเวลาถ่ายทอดพลังฝีมือได้อย่างไรยามนั้นเพียงร้องเรียกซื้อแปะคำหนึ่งไม่อาจกล่าวสืบต่อเตี๋ยสัมพงยิ้มอย่างเฉยชากล่าวว่านับแต่สำนักบูเติงเราก็ตั้งขึ้นก็ประกอบวีรกรรมยึดถือคุณธรรมอันดีงาม ไม่สมควรสิ้นสุดแต่เพียงนี้เพลงหมัดไทยเก็กกับกระบี่ไทยเก็กของเราชุดนี้ผิดแพกแตกต่างจากมักคาฝีมือเน้นการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวที่หลังพิชิตคนก่อนซื่อแปะเจ้ามีอายุกว่าร้อยปีแม้ไม่เผชิญศัตรูเข้มแข็งยังจะมีอายุอีกกี่ปีที่น่ายินดีคือในบันปลายแห่งชีวิต สามารถบัญญัติวิชาฝีมือชุดนี้ขึ้นเอียงเกีย่ยเนยจิวสงโคยลีเต็งและเสียกกล้วนไม่อยู่ข้างกายในสิทธิ์รุ่นที่สามและสี่นอกจากแชจือแล้วไม่มีบุคคลอันเด่นล้ำเยาว่แต่มันไม่อยู่บนภูเขาไต่งามเจ้าแบกภาระสืบทอดยอดวิชาในชีวิตเราเกียรติยศอัปยศของสำนักบูตึงไม่พึงเอ่ยอ้าง ขอเพียงเพลงหมัดไทยเก๊กชุดนี้สามารถสืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังน้ำยิ่งใหญ่ของสำนักปูตึงก็จะได้รับการจารึกชื่อตลอดกาลนานเอ่ยถึงตอนนี้สีหน้ากระตือรือร้นเต็มไปด้วยความฮึกเหิมห้าวหาญไม่เห็นศัตรูเข้มแข็งที่ประชิดถึงตัวอยู่ในสายตาอยู่ใต้งำได้แต่รับคำทราบว่ื่อแปะต้องการให้ตัวเองกั้มกลืนฝืนอัปยศ ยึดถือการถ่ายทอดยอดวิชาประจำสํานักเป็นภาระหน้าที่อันดับแรกเตียสำหงลุกขึ้นยืนช้าๆสองมือปล่อยห้อยลงหันใจกลางฝ่ามือออกนอกยื่นเหยียดนิ้วเล็กน้อยสองเท้าแยกออกจากนั้นยกสองแขนถึงซ่วงอกอย่างเช่มฉาวาดแขนซ้ายเป็นครึ่งวงกลมยกฝ่ามือคู่ขนานกับใบหน้าเป็นฝ่ามือลับพลิกฝ่ามือขวาเป็นฝ่ามือเปิดเผยกล่าวว่า นี่เป็นท่าแรกเริ่มต้นของเพลงหมัดไถเก็กจากนั้นร่ายรำแสดงทีละท่าปากร้องขานชื่อกระบวนท่าซึ่งประกอบด้วยท่าน้่เฉียบบ้วยยึดหางนกกระจิบตัวเปียงแท่เดียวทิชิ่วเจี่ยสี่ยกรังมือขึ้นแปะเหาะเตียงชี้กระเรียนขาวกลางปีกลู่เซ็กเกาเปอบเข่าก้าวเทา้าชิ่วหุงปีแปรมือพาดสายปีแป้ จิงเป่าปัวนำตุยสืบเท้าต่อยลำเลียงอยู่หงสือปีขายปิดขายป้องจับยี่ชิวมือกากระบาดพ่อโอ้กุยซัวอบเสือขึ้นภูผาเตียบอกกี้ตาจับจ้องมองไม่กระพริบตอนแรกเข้าใจว่าไถซสืแปะจงใจไร่รำท่วงท่าเชื่องช้าเป็นพิเศษเพื่อให้อยู่ใต้งาเห็นถนัดชัดเจนแต่เมื่อชมดูถึงท่าที่เจ็ดน้ำชิวหุงปีแปะมือปาดสายปีแปะ เห็นมือซ้ายของท่านเปิดเผยมือขวาของท่านซ่อนเร้นสายตาจับจ้องที่แขนซ้ายสองมือโอบเข้าหากันฉาาเป็นสภาวะที่หนักแน่นดุดขุนเขาแต่แผ่วเบาราวขนนกกาเตียบอกกี้พลันได้คิดขึ้นนี่เป็นยอดวิชาฝีมือที่ใช้ความเชื่องช้าต่อสู้ความรวดเร็วใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคิดไม่ถึงในโลกมีวิชาฝีมือสูงเยี่ยมถึงปานนี้ เตียบอกกี้ความจริงมีพลังฝีมือสูงล้ำพอเข้าใจได้คิดยิ่งชมดูยิ่งเคลิบเคลิมเห็นเตียสัมพงเคลื่อนควงสองมือทุกกระบวนท่าแฝงการเปลี่ยนแปลงมืดสว่างปกปิดเปิดเผยของท่วงท่าไทยเก็กเป็นความลึกล้ำไพศาลบุกเบิกมักคาวิชาบูสายใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประมาณชั่วมอข้าวเดือดเตียสัมพงใช้ถึงท่วงท่าก้าอย่างบนอาชาก้าวบรวบหางนกกระจิบ แท่เดียวรวมไทยเก๊กเขาหยุดยั้งยืนหยัดอย่างสงบมาดววาอยู่ในยามบาดเจ็บสาหาัสแต่พอร่ายรำเพลงหมัดจบชุดสติกลับคึกคักจำใสท่านโอบสองมือเป็นวงในท่วงท่าไทยเก็กกล่าวว่าเคล็ดวิชาของเพลงหมัดชุดนี้คือว่างเปล่าโปร่งโล่งพลังหนุนสูงห่อหุ้มซวงอกยกแผ่นหลังคลายช่วงเอวถ่วงตะโพกทิงหัวไหล่ลดขอซอก เป็นการเคลื่อนไหวตามจิตสำนึกถือสาการใช้กำลังรวมจิตสมาธิกับสภาพร่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นอธิบายเคล็ดข้อความโดยละเอียดเที่ยวหนึ่งอยู่ไต้งํำสดับฟังโดยไม่ส่งเสียงทราบว่าสถานการณ์รีบร้อนขับขันไม่มีเวลาไต่าถามมาดแมนมีส่วนที่ไม่เข้าใจมากหลายได้แต่บังคับตัวเองจดจำไว้หากแม้สื่อแปประสบเหตุเพศภยัย ตัวเองจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเคล็ดข้อความกระบวนท่าเหล่านี้ปล่อยให้บุคคลที่เฉลียวฉลาดเปลี่ยนปัญญาครุ่นคิดขนขวาด้วยตัวเองเตียบอกกี้กลับรับรู้ได้มากหลายเคล็ดวิชาทุกคำกระบวนท่าทุกท่าของเตียสัมพงช่วยให้เขามีทัศนคติกว้างไกลสร้างความปราบลื่มปิติยิ่งเตียสัมพงเห็นยูใต้งามีสีหน้ามึนงงสงสัยจึงถามว่าเจ้าเข้าใจสักกี่ส่วนยูใต้งมตอบว่า สิโง่าขาวเบาปัญญาเข้าใจได้เพียงสามสี่ส่วนแต่ท่องจำเคล็ดความกระบวนท่าได้แล้วเตียสัมพงกล่าวว่านับว่าสร้างความลำบากแก่เจ้ามากแล้วหากแม้นเนยจิวอยู่ที่นี้ย่อมเข้าใจได้สักห้าส่วนโอ้โง๋สือตีเจ้ามีไหวพริบป,ปราดเปรื่องที่สุดน่าเสียดายที่เสียชีวิตไปก่อนหากแม้นเรามีเวลาชี้แนะมันสักสามปี จะสามารถสืบทอดยอดวิชาแขนงนี้เตียบอกกี้ได้ยินท่านผู้เท่าเอ่ยถึงบิดาอดหดหูใจมิได้เตียสัมพงกล่าวว่าพลังมัดนี้ต้องคลายผ่อนคลายแต่ไม่ผ่อนคลายคิดแผ่ขยายไม่แผ่ขยายพลังสิ้นสุดสํานึกไม่สิ้นสุดขณะจะอธิบายสืบต่อได้ยินซุ้มเสียงชาราภาพยาวนานเสียงหนึ่งดังมาจากโบทซัมเซงทางด้านหน้าว่า รถเท่าเตยสำหงเมื่อหดหัวไม่ออกมาพวกเราก็เข็นฆ่าลูกศิษย์หลานศิษย์ของเขาก่อนสุ่มเสียงหยาบกร้านห้าวหาญอีกเสียงหนึ่งดังว่าวิเศษแท้จุดไฟเผาอารามนักพนนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากาวสุ่มเสียงแหลมเล็กอีกเสียงหนึ่งดังว่าเผาพรถเท่ากลายเป็นเท่าทานออกจากกรุณาต่อเขาไปพวกเราร่ากลุ้มเขาจับมัดไปแห่ประจานตามข่ายสำนักต่างๆ ให้ทั้งหมดได้เห็นสารารูปของเท่าโสโคโรกที่ถูกเรียกขานเป็นปร,รมาจารย์วิชาบูผูนี้ตึกน้อยที่หลังเขาห่างจากโบสหน้าสองลี้แตซุ้มเสียงคนเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงอย่างชัดเจนแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามมีเจตนาอวดโอฝีมือมีหนำสามมีพลังฝีมือไม่ต่ำซามจริงๆอยู่ใต้งำได้ยินถ้อยคําที่ลบหลู่ซื้อแปผู้มีพระคุณเช่นนี้ถึงกับเดือดดานเป็นการใหญ่ ดวงตาคลายกับมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาเตียสัมพงกล่าวว่าไต่งม้มวาจาที่เรากล่าวกำชับเจ้าจั่วพริตาฉไหนลืมเลือนแล้วไม่อาจกล่ำมกลืนฝืนอัปยศไหนเลยแบกรับหน้าที่สำคัญได้ยูใต้ง้มรับคำว่าถูกแล้วน้อมรับคำสั่งสอนของซื่อแป๋เตียสัมพงกล่าวว่าเจ้าร่างกายพิการศัตรูจะไม่ระวังป้องกันเจ้า ดังนั้นอย่าได้หุนหันพันแลนหากยอดวิชาที่เราคิดค้นขึ้นไม่สามารถสืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังเจ้าจะกลายเป็นคนบาปของสำนักหมูตึงแล้วอยู่ใต้งารับฟังจนลังเหงื่อเย็นเยียบออกมาทราบว่าคำพูดของสื่อแปหมายความว่าไม่ว่าศัตรูขมเหงหยามหยันพวกเขาสองอาจารย์กับสิทธิ์อย่างไรสรุปแล้วต้องกั้มกลืนฝืนอัปยศมีชีวิตอยู่เพื่อถ่ายทอดยอดวิชา เตียสัมหงหลวงอรหันเล็กๆที่หล่อหลอมจากเหล็กออกมาคู่หนึ่งมอบประยูใต้งม้มกล่าวว่าหลวงจีนนี้บอกว่าสำนักเสียวลิ้มล่มสลายแล้วไม่ทราบเป็นจริงหรือแปลกปลอมคนผู้นี้เป็นยอดฝีมือสำนักเสียวลิ้มแม้แต่คนผู้นี้ยังยอมสวามิภักด์รุดมาลอบทำร้ายเราอย่างนั้นสำนักเสียวลิ้มคงประสบมหันตภัยโดยมีตองสงสัยอรหันเหล็กคู่นี้ เป็นกวยเสียงกวยหนึ่งเฮียบกำนันให้แก่เราเมื่อร้อยปีก่อนวันหน้าเจ้ามอบคืนต่อสิทธิเสียวลิมยี่หวังว่าจากอรหันเหล็กคู่นี้สามารถสืบทอดยอดวิชาแก่เสียวลิมยี่นแขนงหนึ่งก้าวจบเดินออกจากห้องไปอยู่ใต้ง้ำจึงสั่งว่าหามเราติดตามซื้อแปลไปเม่งงวยกับเตียบอกกี้แบกยกเก้าอี้หามขึ้นตามติดอยู่ด้านหลังเตียสัหง คนทั้งสี่มาถึงโบสถ์ซัมเซงเตยเห็นภายในโบสถ์มีผู้คนบ้างนั่งบ้างยืนชุมนุมด้วยผู้คนจำนวนมากมีจำนวนสามสี่ร้อยคนเตียสัมหงหยุดยืนที่กึ่งกลางโบสถ์ยกมือข้างหนึ่งขึ้นคำนับแต่ไม่กล่าววาจาอยู่ไต่งําร้องดังๆว่าท่านนี้เป็นซื่อแปรเราเตียจินหยินท่านทั้งหลายมายังภูเขาบูตึงไม่ทราบมีคำแนะนำสั่งสอนใด นามยิ่งใหญ่ของเตียสัมหงสถานทั่วยุทธจักรยามกระทันหันสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เตียสัมหงเป็นจุดเดียวเห็นท่านครองชุดพรตสีเทาที่สกรปรกมัมแมมสองคิ้วค้ายไหมเงินรูปกายสูงใหญ่ยิ่งนอกจากนี้ไม่มีลักษณะพิเศษพิสดารอื่นอีกเตียบอกกี้มองดูผู้คนเหล่านี้พบว่าครึ่งหนึ่งสวมใส่เครื่องแบบของสาวกนิกายเมงกาแต่ผู้นำขบวนสิบกว่าคนสวมใส่เสื้อผ้าของตัวเอง คาดว่ามีศักดิ์ศรีสูงส่งไม่ต้องการแอบอ้างเป็นผู้อื่นยังมีหลวงจีนคารวาสบ้างสูงบ้างต่ำเตี้ยผู้คนหลายร้อยคนชุมนุมอยู่ภายในโบสถ์ยามกระทันหันยากจะสำรวจชมหน้าทุกผู้คนโดยละเอียดยามนั้นที่นอกประตูบังเกิดเสียงร้องขานดังว่ากาจูมาถึงผู้คนภายในโบสถ์พอฟังพากันสงบซุ่มเสียงคนนําขบวนทั้งสิบกว่าคนออกจากโบสถ์ไปต้อนรับ ที่หลงเหลือก็เร่งฝีเท้าตามติดชั่วพริบตาผู้คนภายในโบสถ์ทั้งหลายร้อยคนออกไปจนหมดสิน้นได้ยินเสียงฝีเท้าผู้คนสิบกว่าคนเคลื่อนใกล้เข้ามาหยุดลงที่นอกโบสถ์เตียบอกกี้มองผ่านประตูโบสถ์ออกไปอดใจหายว่าม่ได้เห็นผู้คน8ดคนหามเกี้ยวใหญ่หลังหนึ่งผู้คนอีกเจ็ดปดคนห้อมหน้าล้อมหลังหยุดยืนที่หน้าประตูคนแบกเกี้ยวทั้งแดเป็นแปดนักสู้ยอดเกาทันแห่งหมู่ตึกหลิวคจี เตียบอกกี้ฉุกใจคิดสองมือปาดเช็ดฝุ่นละอองบนพื้นถูท่าลงบนหน้าตัวเองเมงหวยเข้าใจว่าเตียบอกกี้เห็นศัตรูเข้มแข็งมาถึงหวาดกลัวจนล่นลาน,ลานปกปิดโฉมหน้าตัวเองไว้เชงห่วงพลอยปฏิบัติตามละเลงผงคลีลงบนใบหน้าเด็กรับใช้ทั้งสองกลายเป็นมนุษย์ฐานสังเกตโฉมหน้าแท้จริงไม่ออกม่านเกี้ยวเลิกวูบภายในเกี้ยวปรากฏบุรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งก้าวออกมา คนผู้นี้สวมชุดยาวสีขาวบนเสื้อผ้าปักทอรูปเปลวอัคคีสีแดงเพลิงมือโบอกไหวพัดจีนกลับเป็นเตี่ยเมี่ยงซึ่งเป็นสตรีปลอมเป็นบุรุษเตี่ยบอกกี้ต้องครุ่นคิดที่แท้ทุกประการเป็นนางคอยก่อกวนมีหน้าเล่าสำนักเสียวลิ้มจริงพินาศสินศ้นสูนเห็นเตี่ยเมี่ยงสาวเท้าเข้าโบอดผู้คนสิบกว่าคนติดตามเข้ามาชายจาัก,การรูปกายกำยำผู้หนึ่งสืบเท้าออกไปหนึ่งก้าวหนอมกายกล่าวว่า เรียนกาจูท่านนี้เป็นพรสเท่าเตียสัมพงแห่งสำนักบูตึงคนพิการนั้นคงเป็นสิษิ์ที่สามของเขานามยูใต้งำเตียเมี่ยงพงกศีษะรับเดินออกไปหลายก้าวหุบพัดจีบลงประสานมือคารวะต่อเตียสัมพงจนจรดพื้นกล่าวว่าผู้ยาวในฐานะผู้ควบคุมดูแลนิกายเมงกาเตียบอกกี้วันนี้ได้พบหน้าปร,รมาจารย์บูลิมนะับเป็นบุญวาสนานัก เตียบอกกี้ที่ด้านข้างเดือดดานเป็นการใหญ่รอบด่านในใจเอียเท้าผู้นี้แอบอ้างเป็นประมุกนิกายเม้งก่ายยังพอทำเนากับแอบอ้างชื่อแท่เราคิดหลอกลวงไทยสือแปะเตียสำหงพอฟังคำเตียบอกกี้สร้างความสงสัยใจยิ่งกรุ่นคิดขึ้นประมุกนิกายอสูนชะไหนเป็นสตรีสาวที่งดงามเยาวไวเช่นนี้ผ่านมีชื่อตรงกับบอกกี้ของเราด้วย ยามนั้นประนมมือคำนับตอบกล่าวว่าไม่ทราบว่ากาจูให้เกียรติมาไม่ได้ออกต้อนรับแต่ไกลโปรดให้อภยัยเตี่ยเมี่ยงกล่าวถ่อมตนว่ากล่าวประเสริฐกล่าวประเสริฐนักพรตปฏิคมเลงหือเต้าหยินนำเด็กรับใช้สวมชุดพรตประจำห้องครัวยกน้ำชามาเตี่ยเมี่ยงสุดนั่งลงบนเก้าอี้แต่ผู้เดียวบริวารของนางยืนห้อยมือสำรวมอยู่ด้านหลังแต่ไกล ไม่กล้าเฉียดกลายเข้าใกล้นางในรัศมีห้าชี้ยะขายกริ่งเกรงเป็นการไม่คาระวะลบหลู่ล่วงเกินนางเตียสมหงมีพลังการฝึกกลือร้อยปีนิสัยถ่อมตนชืดชาไม่ยึดถือสัพพะเรื่องราวแต่อาจารย์กับสิทธิ์มีความผูกพันลึกซึ้งห่วงใยต่อความเป็นตายของส่งเอียงเกียและพวกจึงกล่าวสิทธิ์ของพระเท่าหลายคนไม่ประมาณตนเดินทางไปยังนิ้กายท่านเพื่อขอรับคำสั่งสอน จบจนบัดนี้ยังไม่คืนกลับไม่ทราบร่องรอยของพวกมันเป็นอย่างไรขอให้เตียกาจูปโปรดชี้นะเตียเมี่ยงหัวร่อหิฮะกล่าวว่าส่งไต้เฮียบอยู่ยี่เฮียบเตียสี่เฮียบและมกฉิกเฮียบทั้งสี่ตอนนี้ตกอยู่ในนิกายเราทุกผู้คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตเตียซำฮงกล่าวว่ารับบาดเจ็บเล็กน้อยเกรงว่าถูกพิษเล็กน้อยมากกว่า เตี่ยเมี่ยงยิ้มพลางกล่าวว่าเตียจินหยินถือดีในยอดวิชาสำนักบูธตึงนักท่านเมื่อบอกว่าพวกเขาถูกพิษก็ถือว่าถูกพิษเถอะเตียสำมงทราบว่าสิทธิ์ทั้งหลายล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งยุคมาดแมนสู้ศัตรูพวกมากไม่ได้สมควรมีคนหนึ่งรอดกลับมารายงานหากถูกฆ่ากลุมในคราเดียวคงต้องถูกพิษที่ไร้สภาพไร้ร่องรอยและยากระวังป้องกันทำร้ายเตี่ยเมีย่ยงเห็นท่านคาดเดาถูกต้อง ก็ยอมรับโดยเปิดเผยเตียสำมหงถามอีกว่าสิ่์คนเล็กที่แท่หึงของเราเล่าเตียเมี่ยงทอดถอนใจกล่าวว่าหึงลักเหียบติดกับของสำนักเสี่ยวลิ้มมีสภาพเช่นเดียวกับยูซาเหียบท่านนี้ถูกดัชนีวชิระทรงพลังทำร้ายกระดูกแขนขาหักคิดตายก็ตายไม่ได้คิดเคลื่อนไหวก็ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวเตียสมหงสังเกตสีหน้าตลอดจนน้ำเสียง ทราบว่าคำพูดของนางไม่แปลกปลอมถึงกับเจ็บปวดใจอ้าปากกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งผู้คนที่ด้านหลังเตี่ยเมี่ยงหันไปมองหน้ากันด้วยความยินดีทราบว่าคงเสียงใต้ซื่อรอบทำร้ายประสบผลปร,รมาจารย์บูถึงท่านนี้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดเพียงเกรงกลัวเตี่ยสัมพงท่านเดียวยามนี้ยิ่งปราศจากข้อกริง่งเกรงแล้วเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าผู้เยาวมีวาจาคิดน้อมเตือนไม่ทราบเตี่ยจินหยิน,ย,นยินยอมรับฟังหรือไม่ เตียสมพง์กล่าวว่าโปรดบอกมาเตียเมี่ยงกล่าวว่าทั่วทั้งแผ่นดินนี้ล้วนเป็นปตัตตภีของเราชายแดนริมฝั่งน้ําเป็นของข้าราชบริพารเรากษัตริย์มองโกลรรมีอนุภาพกระเดื่องเกลเอกรายหากเตียจินหยินยอมอ่อนน้อมคอยตามพระองค์จะทรงแต่งตั้งประธานยศศักดิ์สำนักบูตตึงจะได้รับเกียรติยศอย่างสูงทรงใต้เฮียบและพวกทุกคนก็ล้วนปลอดภัยไร้อันตราย เตียสัมหงช้อนตามองคือคานของโบทกล่าวเสียงเย็นชาว่านิกายแมงก่าแม้กำเริบเสบสารประพฤติไร้คุณธรรมแต่ที่แล้วมาตั้งตัวเป็นศัตรูกับมองโกนไม่ทราบยอมสวามิภักต์ต่อฝ่ายปกครองตั้งแต่เมื่อใดรถเท่าช่างรอบรู้จำกัดนักเตี๋ยเมียงกล่าวว่านี่เรียกว่าผลจากความมืดสู่แสงสว่างที่แล้วมาผู้ทราบสถานการณ์เป็นวีรบุรุษ สำนักเสียวลิ้มนับแต่ยอดบรรพชิตคงบุ่งคงตีลงมาล้วนยอมสวามิภักดิ์จงรักภักดีต่อบ้านเมืองนิกายเราเพียงเห็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงคลอยตามผู้เฮาหานเปลี่ยนปัญญามีอันใดน่าประหลาดเตียสำพงเพ่งตาเจิดจ้าดุดสายฟ้าจ้องจับบนใบหน้าเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าทหารมองโกนป่าเถือนดุร้ายคมเหงราสฎรดีงามผู้กล้าทุกสารทิศลุกฮือขึ้นก่อการ จุดประสงค์เพื่อขับไล่อริราชศัตรูคืนสู่ผืนปัตตภีเราขอเพียงเป็นบุตรหลานชาวหัน่นล้วนยึดมั่นอุดมการณ์นี้นี่จึงเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงพรถเท่าแม้กรองเพศบรรพชิตแต่ยังตระหนักถึงคุณธรรมความถูกต้องคงบุ่งคงตีซื้อเฮียเป็นยอดบรรพชิตแห่งยุคไหนเหลยยอมสยบต่อคำข่มขู่โกเนียท่านฉนหนกล่าวบิดเบือนถึงเพียงนี้ที่ด้านหลังเตี่ยเมี่ยง ปรากฏชายชกันผู้หนึ่งถลันวูบออกมาตวาดว่าพราเท่ากาวาจาไม่รู้จักหนักเบาสำนักบูตึงใกล้ถึงการล่มสลายท่านไม่กลัวตายหรือว่าสิษย์นับร้อยบนภูเขานี้หลวนไม่กลัวตายคนผู้นี้ก่าววาจาแฝงพลังเปี่ยมลน้นร่างสูงใหญ่ไหลบากว้างท่าทางน่าเกรงขามยิงเตียสำมงเอื้อนเสียงกังวนว่านับแต่โบราณการผู้ใดไม่ตาย คงเหลือแต่ใจพักจาึกน้มไว้นี่เป็นคำกรที่บุญเทียงเสียงเอื่อนเอ่ยออกมาระหว่างที่บุญเทียนเสียงสู่ความตายอย่างอาถานเตียสัมพงอายุยังยาวบังเกิดความนิยมเลื่อมใสต่อมหาเสนาบดีผู้กล้าท่านนี้ภายหลังมักทอดถอนรำพันว่าตัวท่านตอนนั้นฝึกฝีมือไม่สําเร็จไม่เช่นนั้นจะสละชีวิตไปช่วยเหลือบุญเทียนเสียงออกมายามนี้เตียสัมพงตกอยู่ในห้วงความเป็นความตาย เอื้อนคำกอนี้ออกหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวว่ากล่าวไปบุญใจเสี่ยงมหาเสนาบดีแสบบุญออกจะยึดถือยืนกรานเพียงหวังรักษาไว้ซึ่งใจพักไม่นำพาประวัติศาสตร์ภายหน้าบันทึกไว้อย่างไรมองดูอยู่ใต้งำแวบหนึ่งครุ่นคิดขึ้นเรากลับมุ่งหวังให้เพลงหมัดไทยเก๊กชุดนี้สามารถสืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังซึ่งความจริง ขอเพียงประพฤติไม่ละอายต่อฟ้าดินยายต้องสนใจว่าเพลงหมัดและกระบี่ไทยเก็กสามารถสืบทอดหรือไม่สำนักบูตึงสามารถดำรงคงอยู่หรือไม่เตียมเมี่ยงโบกมือซ้ายที่ขาวราวกับหยวกเบาๆชายชะกันนั้นก็น้อมกายล่าถอยไปนางยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเตียจินหญินเมื่อยืนกรานเช่นนี้ก็ไม่ต้องสนทนาแล้วท่านทั้งหลายโปรดตามข้าพเจ้าไปเถอะ กล่าวพลางผุดลุกขึ้นที่ด้านหลังนางปรากฏผู้คนสี่คนเคลื่อนไหววูบหนึ่งรายล้อมเตียสัมหงเอาไว้คนทั้งสี่นี้นอกจากชายชะกันร่างกำยำนั้นยังประกอบด้วยคนสูมเสื้อผ้าขาดวินผู้หนึ่งหลวงจีนร่างผอมสูบผู้หนึ่งและคนคราวรกคร้มตาสีฟ้าแสดงว่าเป็นชาวต่างชาติแดนไซฮกผู้หนึ่งเตียบอกกี้เห็นคนทั้งสี่นี้บ้างมีท่าร่างหนักแน่นบ้างแผ่วพลิ้วสวยงาม ทุกผู้คนล้วนสูงส่งเหนือธรรมดาต้องใจหายวูบรุ่นคิดขึ้นเตียยก,กเนี้ผู้นี้ชไหนมียอดฝีมืออยู่ในสังกัดมากมายถึงเพียงนี้เห็นแน่ชัดว่าหากเตียสําหงไม่ติดตามนางไปบุคคลทั้งสี่นี้ก็จะลงมือเตียบอกกี้ครุ่นคิดสืบต่อฝ่ายตรงข้ามมียอดฝีมือครับข้างผู้คนขบวนนี้ก็เป็นชนชั้นชั่วช้าไรอย่างอายไม่คำนึงถึงสัจธรรมแตกต่างกับหกสำนักใหญ่ที่โอบล้อมยอดเขากวงเม้งเต็ง เรายากที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของไทยสือแปะกับซาสือแปะต่อให้โค่นศัตรูหลายคนพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมเลิกราหากแต่ฮือโหมเข้ามาแต่สถานการณ์ถึงขั้นนี้ได้แต่ต่อสู้อย่างสุดกําลังทางที่ดีสามารถฆ่ากลุมเตี่ยเกเนี้ใช้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามเตียบอกกี้ขณะจะเสนอหน้าออกไปขัดขวางกนทั้งสี่พลันได้ยินที่เบื้องนอกบังเกิดเสียงหัวรอดเยือกเย็นยาวนาน งาร่างสีเขียวหนึ่งทะลันเข้าโบสมาคนผู้นี้มีท่าร่างลี้ลับดังพูดพลายคล้ายพายุคล้ายสายฟ้าพลันประชิดถึงด้านหลังชายชะกันร่างกำยำนั้นสะบัดฟาดฝ่ามือออกชายชะกันนั้นไม่หันกายกลับสะบัดฝ่ามือกลับหลังหมายประทะอย่างหักโหมคนชุดเขียวไม่รอให้กระบวนท่าใช้ถึงที่สุดก็ยื่นมือซ้ายตบใส่หวัวไหล่ชาวไสฮกชาวใส่ฮกนั้นกบล,บลับหลบหลีกตวัดเท้าเตะม,มาอย่างท้องน้อย แต่คนชุดเขียวชิงจู่โจมใส่หลงจีนผอมสู้จากนั้นถดถอยเฉียงเฉียงฟาดฝ่ามือสายใส่คนสวมเสื้อผ้าขาดวินนั้นชั่วพริตาคนชุดเขียวใช้ออกสี่ฝ่ามือจู่โจมใส่ยอดฝีมือทั้งสี่มาดแมนทุกฝ่ามือไม่ได้ฟาดถูกแต่พลังฝีมือสุดคาดคิดคนทั้งสี่ทราบว่าเผชิญศัตรูเข้มแข็งแล้วพากันพุ่งถอยไปหลายก้าวตระเตรียมรับมือศัตรูคนชุดเขียวกลับไม่แยแสสนใจ มอบกราบกรานต่อเตียสัมหงกล่าว่าผู้ยาวอุ้ยเจ็กเชี่ยในสังกัดเตียกาจูนิกายเมงกาขอกราบพบเตียจินหยินคนผู้นี้คือเจ้าขังข่าวปีกเขียวอุ้ยเจ็กเชี่ยเขาสลัดหลุดจากการพัวพันของศัตรูรีบรุดเดินทางมาถึงเตียสัมหงได้ยินคนผู้นี้กล่าวคําในสังกัดเตียกาจูนิกายเมงกายังเข้าใจว่าเจ้าขังข่าวปีกเขียวเป็นพวกเดียวกับเตียเมียง ที่ลงมือขับไล่คนทั้งสี่ล่าถอยเกรงว่ามีแผนอุบายอื่นอีกจึงกล่าวเสียงเย็นชาว่าอุ้ยสิงแสไม่ต้องมากมารยาทรับทราบมานานว่าเจ้าขัางข่าวปีกเขียวมีวิชาตัวเบาเลิศล้ำวันนี้ได้พบพานนับว่าสมดังคำร่ำลือเจ้าขัางข่าวปีกเขียวยินดียิ่งคนผู้นี้น้อยครั้งจะเข้าสู่แผ่นดินตรงงวนมิคาดเตียสัมพงกลับล่วงรูว่า ตัวเขามีวิชาตัวเบาเรื่องลือดังนั้นน้อมกายกล่าวว่าเตียจินหยินเป็นผู้นำบูลิมผู้ยาวได้รับคำชมเชยจากจินหยินนับเป็นเกียรติอย่างสูงพางหันกายไปยกมือชี้หน้าเตียเมี่ยงกล่าวว่าเตียเก้านี้ท่านรับลับล่อล่อ,ลอแอบอ้างเป็นประมุกนิกายเมงกาทำลายชื่อเสียงของนิกายเราที่แท้มีเจตนาใดหากเป็นลูกผู้ชายชาตรีฉนไหนลึกซึ้งชั่วร้ายถึงเพียงนี้ เตี่ยเมี่ยงหัวรอคิกคักกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงไม่ใช่ลูกผู้ชายชาตรีเมื่อลึกกส้งชั่วร้ายท่านจะทำอย่างไรเจ้าขังข่าวปีกเขียวกล่าวผิดไปถูกนางโต้แย้งจนไม่อาจกล่าวอย่างใดได,ได้งงงันวูบจึงกล่าวท่านทั้งหลายจู่โจมสำนักเสียวลิ้มก่อนค่อยรังควานสำนักบูตึงที่แท้มีความเป็นมาอย่างไรหากพวกท่านมีความแค้นกับสำนักเสียวลิ้มบูตึง นิกายเมงกาความจริงไม่สมควรยุ่งเกี่ยวมากความแต่พวกท่านแอบอ้างชื่อนิกายเมงการาปลอมเป็นสาวกนิกายเราเราอุ้ยเจ็กเชี่ยมิอาจไม่ยุ่งเกียเ่ยวเตี๋ยสัหงความจริงไม่เชื่อว่านิกายเมงกาที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับฝ่ายปกครองมาเป็นเวลานับร้อยปีจะสวามิพักตะมองโกนพอฟังวาจาเจ้าขังข่าวปีกเขียวค่อยเข้าใจในบัตรดนครุ่นคิดขึ้นที่แท้สตรีนางนี้ แอบอ้างสวมรอยเป็นประมุกนิกายอสูรน,นิกายอสูรแม้มีชื่อเสียงไม่ดีงามแต่เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้กับมีจุดยืนอย่างเด่นชัดเตี่ยมเมี่ยงหันไปกล่าวกับชายจกักรร่างกำำัมยามว่ามันกล่าวเคืองขอถึงเพียงนี้ท่านเข้าไปทดสอบดูว่ามันมีความสามารถแท้จริงอย่างไรชายจักรันร่างกัมยามรับคำกระชับรัดสายรัดแพรที่วางเอวคราหนึ่งสืบเท้าถึงกึ่งกลางโบสถ์กล่าวว่า อุ้ยหกอ้วงเราขอรับทราบวิชาฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งของท่านเจ้าขังข่าวปีกเขียวใจหายวูบครุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้ฉะไหนรู้จักฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งของเราคนผู้นี้ทราบดีว่าเราฝึกปรือวิชาฝีมือนี้ยังเข้ามาท้าสู้กับไม่อาจดูแคลนได้ยามนั้นปรบมือทั้งสองเข้าหากันกล่าวว่าขอเรียนถามฉายานามท่าน ชายจะกรันร่างกัมยำกล่าวว่าพวกเราเมื่อแอบอ้างเป็นสาวกนิกายเมงกาหรือยังจะเปิดเผยชื่อแท้แท้จริงต่อผู้คนอุยหกอวงถามไถยเช่นนี้ออกจะโง่เขาไปแล้วผู้คนที่ด้านหลังเตี่ยเม,มียงสิบกว่าคนพากันหัวรอดังๆออกมาเจ้าขังข่าวปีกเขียวกล่าวเสียงเย็นชาว่านิผิดเราถามไทยโง่งงอมเกินไป ท่านยินยอมเป็นข้าทาสฝ่ายปกครองรับใช้ชาวต่างชาติยังคงอย่าได้บ่งบอกชื่อแท้จะได้ไม่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลชายชกันร่างกำยำหน้าแดงวูบบังเกิดโทสะพลุ่งขึ้นฟาดฝ่ามือใส่ทรงอกเจ้าขังขาวปีกเขียวกลับลงมืออย่างหักโหมมุ่งจโจมใส่จุดสำคัญเจ้าขังขาวปีกเขียวสลับเท้าชิงหลบเลี่ยงถลันวูบหนึ่งจี้นิ้วทิมสกัดใส่กลางหลังฝ่ายตรงข้าม คนผู้นี้ไม่ใช้ฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งในบัตรโดนคิดอย่างความตื้นลึกหนาบางของชายชะกันร่างกำยำก่อนชายชะกันร่างกำยำสะบัดแขนซ้ายกลับหลังในท่าตั้งรับแฝงจู่โจมหลายกระบวนท่าพอผ่านพ้นสภาวะฝ่ามือเร่งเร็วขึ้นพลังฝ่ามือเกลี้ยวกราดรุนแรงเจ้าขัางขาวปีกเขียวไม่กล้าชะลอชักช้าใช้ออกด้วยฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งท่าฝ่ามือของทั้งสองค่อยผ่อนช้าลงกลับกลายเป็นหักล้างกำลังภายในกัน ทันใดเสียงวืดคราหนึ่งนอกประตูใหญ่ปรากฏวัตถุดำมาเมื่อมกลุ่มใหญ่พุ่งชนใส่ใช,ชกกายชกันร่างสูงใหญ่โดยแรงวัตถุกลุ่มนี้มีลักษณะใหญ่กว่ากระสอบข้าวสารในโลกกลับมีอาวุธลับขนาดใหญ่เช่นนี้นับว่าประหลาดแท้ชกกายชกันร่างกำยำเกรงกำลังฟาดฝ่ามือซ้ายออกกระแทกวัตถุกลุ่มนั้นปลิวเลี้วไปวาเศษรู้สึกว่าฝ่ามือกระทบถูกความอ่อนนุ่มไม่ทราบเป็นสิ่งของใด พลันได้ยินเสียงร้องโอยที่แท้มีคนซ่อนตัวอยู่ในถุงผ้าคนผู้นี้ถูกชายชะกันร,ร่างกำยำฟาดฝ่ามือใส่เกรงว่ากระดูกต้องหักสลายชายชะกันร,ร่างกำยำงงงันวูบยามกระทันหันมือไม้ปันป่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาเจ้าขัางข้าวปีกเขียวคุกคามถึงด้านหลังโดยไร้เสียงฟาดฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งใส่จุดไตกุยที่กลางหลังอีกฝ่ายหนึ่งชายชะกันร,ร่างกำยยำทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาล หมุนตัวกระแทกฝ่ามือลงยังขมอมของเจ้าขัางข่าวปีกเขียวเจ้าขัางข่าวปีกเขียวหัวร่อฮาฮาหาหาลบหลีกเลี่ยงหนีไม่ชายชกันร,ร่างกำยำฟาดฝ่ามือถึงกลางคันข้อแขนเมื่อยล้าไร้เรี่ยวแรงฝ่ามือนี้แม้กระทบถูกขมอมของฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีกำลังแม้แต่น้อยเพียงปาดกระทบคราหนึ่งเจ้าขัางข่าวปีกเขียวทราบว่าฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งพอกระทบต้องร่างฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสียสิ้นเรี่ยวแรง แต่ยอดฝีมือต่อสู้ชิงชัยกับกล้าปล่อยให้ฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามฟาดใส่ขมอมความห้าวหาญของกำลังขวัญน,นับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้คนที่ชมดูอยู่ด้านข้างอดตื่นตระหนกมีได้หากแม้นชายชะกันมีความสามารถในการต้านทานฝ่ามือนุ่นน้ำแข็งยามกระทนหันไม่สิ้นเรียวแรงฝ่ามือน,นี้ใหญ่ไม่ใช่ฟาดศรีรษะเจ้าขัางขาวปีกเขียวแหลกเละแล้วในชีวิตเจ้าขัางคาวปีกเขียวประพฤติประหลาดพิกล เรื่องที่ผู้อื่นไม่กล้ากระทําไม่ยอมกระทําไม่ลดตัวกระทําเขายิ่งกระทําด้วยความกระตือรือร้อนยินดีคนผู้นี้ฉวยโอกาสที่ชายชะกัรร่างกํายำแบ่งแยกสมาธิลงมือลอบทำร้ายออกจะขาดความโออาผ่าเผยแต่หลังจากนั้นกลับใช้ศรีรษะรับฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามก็ออกจะโออาผ่าเผยเกินเลยไปกลายเป็นขวัญกล้าบังอาจเห็นความตายเป็นเรื่องล้อเล่นเช่นทารกคนสวมเสื้อผ้าเก่าขาดนั้น ฉีกกระชากถุงผ้าลากดึงคนผู้หนึ่งออกมาเห็นคนผู้นี้ใบหน้าแปดเปื้อนโลหิตตายใต้พลังฝ่ามือของชายชะกันร่างกำยำแต่แรกผู้ตายสวมใส่ชุดดำแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับพวกมันไม่ทราบชะไหนถูกบรรจุอยู่ในถุงผ้าจับโยนเข้ามาคนสวมเสื้อผ้าเก่าขาดนั้นบันดาลโทสะตะวาดว่าผู้ใดลับๆล่อๆไม่ทันขาดคำ รากฏถุงผ้าสีขาวสลัวใบหนึ่งครอบลงยังสีสะดังนั้นเกรงลมปราณพุ่งถอยไปด้านหลังหลบรอดจากการถูกครอบใสเห็นหลวงจีนร่างอ้วนใหญ่รูปหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างยิ้มแย้มที่แท้หลวงจีนถุงผ้าซวยปุกติดมาแล้วถุงพลังลมจักรวาลของหลวงจีนถุงผ้าถูกเตียบอกกี้ทะลวงทลายบนยอดเขากวงเม้งเต็งไม่มีอาวุธที่ถนัดมืออีกได้แต่หยิบฉวยถุงผ้าหลายใบมาใช้แทน จะอย่างไรไม่ร้ายกาดเท่าถุงพลังลมจักรวาลที่ดาบกระบียากระคายใบนั้นวิชาตัวเบาของท่านแม้ไม่เทียบเท่าเจ้าขัางขาวปีกเขียวแต่ก็มีความสําเร็จสูงเยี่ยมบวกกับระหว่างทางไม่ถูกขัดขวางจึงติดตามถึงโดยเร็วหลวงจีนถุงผ้าก็น้อมกายคารวะต่อเตียสัมหงกล่าวว่าผู้พระเนจรเดินหนหลวงจีนถุงผ้าุ่ยปุกติดในสังกัดเตียกาจูนิกากเม้งกา น้อมพบปรมาจารย์สำนักบูตึงเตียจินหนยินเตียสํางคำนับตอบกล่าวว่าไต้ซื้อรอนแรมมาจากแดนไกลแล้วหลวงจีนถุงผ้ากล่าวว่าทูดสายชดช่วงพญาเหี่ยวคิ้วขาวตลาดจนสี่ผู้พเนเจรอห้าผู้ดูแลกองทงในสังกัดกาจูนิกายเราล้วนขึ้นสู่ภูเขาบูตึงเตียจินหยินโปรดสงบจิตใจอยู่ด้านข้างชมดูเบื้องสูงเบื้องต่ำของนิกายเมงกา พิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกับชนชั้นชั่วช้าที่แอบอ้างชื่อก่อการร้ายขบวนนี้สักคราคำพูดเหล่านี้เพียงเป็นการข่มขู่โคมลอยยอดฝีมือส่วนใหญ่ของนิกายเมงกายังไม่อาจรุดถึงโดยเร็วแต่ว่า,าพอกระทบโสดเตี่ยมเมี่ยงอดขมวดคิ้วเรียวงามมีได้ครุ่นคิดขึ้นพวกเขากลับรุดมารุดเร็วถึงเพียงนี้เป็นผู้ใดแพร่พลายความลับออกไปดังนั้นอดถามมีได้ว่า เตียกาจูของพวกท่านเล่าเรียกเขาออกมาพบกับข้าพเจ้ากล่าวพลางกวาดตามองเจ้าขัางข่าวปีกเขียวแวบ,บหนึ่งดวงตาทอแววเคลือบคางสงสัยคลายถามไถยว่ากาจูพวกเขาอยู่แห่งหนใดเจ้าขัางข่าวปีกเขียวหัวร่อฮาฮากล่าวว่าตอนนี้ท่านไม่แอบอ้างอีกต่อไปแล้วในใจกลับครุ่นคิดกาจูของบรรลุถึงเพียงไม่ทราบตอนนี้อยู่ที่ใด เตียบอกกี้ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเมงงวยตลอดเวลาทราบระจวบจนบัดนี้เจ้าขังข่าวปีกเขียวกับหลวงจีนถุงผ้ายังจดจําเขาไม่ออกเห็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งทั้งสองเร่งรุดมาถึงสร้างความปราบปลื้มประโลมใจยิ่งเตียมเมี่ยงแค่นหัวรอกล่าวว่าขังข่าวพิษตัวหนึ่งหลวงจีนโศโครกรูปหนึ่งสามารถกระทาบันใดได้เสียงขาดคาที่มุมโบดด้านขวามือบังเกิดเสียงหัวรอดังยาวนานซุ่มเสียงหนึ่งดังว่า สวยปกติกไตซื้อเอียจอใสมาถึงแล้วหรือไม่ซุ่มเสียงชราภาพแต่ห้าวหาญแกร่รงกร้าวกังวานที่แท้พญาเย,ยวคิ้วขาวหึงเทียนเจียมาถึงแล้วหลวงจีนถุงผ้าส่วยปกติกไม่ทันตอบคําเสียงหัวรอของเอียเสียวก็ดังขึ้นที่มุมโบสถ์ด้านสายมือพร้อมกับกล่าวว่าเอ็งอ้วงพญาเย,ยวท่านแม้ชราภาพแต่ยังเข้มแข็งไม่เสื่อมคลายล่วงหน้ามาถึงก่อนก้าวหนึ่ง พญาเหี่ยวคิ้วขาวกล่าวว่าเอียจอไส้มิต้องเกรงใจพวกเรามาถึงโดยพร้อมเพรียงเพียงแต่ท่านเห็นแก่หน้าเตียกาจูอ่อนข้อให้แก่เราสามส่วนเอียดเซียวกล่าวว่าเราทุ่มเทอย่างสุดกำลังแล้วยังไม่สามารถเร่งเร็วกว่าเอ็งอ้วงก้าวหนึ่งทั้งสองประลองฝีมือในระหว่างทางพญาเหี่ยวคิ้วขาวมีพลังการฝึกปลือลึกล้ำเอียดเซียวมีฝีมือคล่องแคล่วว่องไว ดังนั้นบรรลุถึงพร้อมเปรี่ยงในเสียงหัวรอดังกังวานทั้งสองพากันทิ้งตัวลงจากมุมโบสเตียสัหงได้ยินชื่อพญาเหี่ยวคิ้วขาวมานานอย่าว่าแต่คนผู้นี้ยังเป็นงักแผ่พ่อตาของเตียชุยส่วเตียเสียวก็เป็นบุคคลที่มีความเป็นมาใหญ่หลวงดังนั้นเดินออกไปสามก้ากล่าวว่าเตียสัมหงขอต้อนรับหึงเฮียกับเอี้ยเฮียในใจรอบสงสัยใจรุ่นคิดขึ้น พญาเหี่ยวคิ้วขาวเป็นหัวหน้านิกายเหี่ยวฟ้าชะไหนกล่าวคำเห็นแก่หน้าเตียก่าจูอันไรพญาเหี่ยวคิ้วขาวกับเอียเซียวพากันน้อมกายคารวะพญาเหี่ยวคิ้วขาวกล่าวว่ารับทราบนาำพิสุทธิ์ของเตียจินหยินมานานไม่มีวาสนากราบพบวันนี้ได้ยนบุคลิกนับเป็นบุญตานักเตียสัมพงกล่าวว่าท่านทั้งสองล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งยุค รุดมาโดยพร้อมเพรียงนับเป็นการชุมนุมอันยิ่งใหญ่เตี่ยมเมี่ยงยิ่งขุนเคืองใจเห็นยอดฝีมือนี้กายเม้งก่ายิ่งรุดมายิ่งมากมาดแม้นเตียบอกกี้ยังไม่ปรากฏกายแต่เกรงว่าหลงจีนถุงผ้ากาวไม่ผิดเตียบอกกี้รอบวางแผนก่อตั้งค่ายกลอันร้ายกาจใดแผนการที่นางกำหนดขึ้นอย่างแยบคายดูท่าวันนี้ยากสำหริบผลแต่นางดำเนินการอย่างยากเย็นค่อยทำร้ายเตียสัมหงบาดเจ็บสาหัส นับเป็นโอกาสที่ร้อยพันปียากพบผ่านไม่มีช่วงเวลาอันประเสริฐเลิศล้ำเช่นนี้อีกหากวันนี้ไม่ฉวยโอกาสจัดการกับสำนักบูตึงวันหน้ารอจนเตียสำหงรักษาอาการบาดเจ็บทุเลาจะกลายเป็นตึงมือมากแล้วยามนั้นกรอกตาดำขับสองคราแค่นหัวรอกล่าวว่ายุทธจักรยกย่องสำนักบูตึงเป็นค่ายสำนักอันเที่ยงธรรมนับว่าได้ยินกับหูมีสู้พบเห็นกับตา ที่แท้สำนักบูตึงรอบสมคบคิดกับนิกายอสูรได้รับการหนุนหลังจากนิกายอสูรวิชาฝีมือประจำสำนักไม่ควรแก่การเหลือบแลหลวงจีนถุงผ้ากล่าวว่าเตียเกเนี้ยท่านนับว่ามีความคิดของสตรีทารกขณะที่เตียจินหยินมีชื่อสถานบูหลิมเกรงว่าโจแปะปู่ของท่านยังไม่ถือกำเนิดทารกหญิงรู้ความอันใดผู้คนที่ด้านหลังเตียเมี่ยงสิบกว่าคน พากันสืบเท้าออกไปหนึ่งก้าวถลึงตาใส่หลวงจีนถุงผ้าหลวงจีนถุงผ้ามีสีหน้าเป็นปกติยิ้มพลางกล่าวว่าพวกท่านเห็นว่าคำพูดของเรานี้บอกไม่ได้หรือนามของเราเรียกว่าสวยปกตกิบอกไม่ได้การกล่าวว่าจาที่แล้วมาทั้งบอกได้แล้วบอกได้เล่าคาดว่าพวกท่านไม่อาจทำอย่างไรเราได้หลงจีนผอมสูบที่ติดตามหลังเตี่ยมเมี่ยงกระชากเสียงว่า จูยินให้เราจัดการกับหลวงจีนปากมากผู้นี้หลวงจีนถุงผ้าร้องว่าวิเศษวิเศษแท้ท่านเป็นหลวงจีนเถื่อนเราก็เป็นหลวงจีนเถื่อนพวกเราประลองฝีมือกันขอให้เตียจินหยินเป็นผู้ตัดสินกล่าวพลางสลัดสองมือถือถุงผ้าออกมาอีกใบหนึ่งผู้อื่นเห็นท่านหลวงถุงผ้าออกมาใบแล้วใบเล่าคลายหลวงออกมาไม่หมดสิน้นไม่ทราบในจีวรซุกซ่อนถุงผ้ากี่ใบ เตี่ยเมี่ยงสันศีษะเล็กน้อยกล่าวว่าวันนี้พวกเรามารับทราบยอดวิชาบูตึงไม่ว่าท่านใดของสำนักบูตึงเข้าสู่วงต่อสู้พวกเราล้วนยินดีน้อมสนองส่วนข้อบาดหมางระหว่างนิกายเม้งกากับพวกเราภายหลังค่อยสะสางยังไม่สายปีศาจน้อยเตียบอกกี้เกอะกลิ้งเจ้าเล่เราไม่ถลกหนังดึงเส้นเอ็นของเขายากจะระบายความแค้นในอกได้แต่ก็มีต้องรีบร้อนไปเตียสัมหงพอฟังคำ ปีศาจน้อยเตียบอกกี้สร้างความสงสัยใจยิ่งครุ่นคิดขึ้นรู้ว่าประมุกนิกายแมงกาเรียกว่าเตียบอกกี้จริงๆแต่ฉไหนกลับกลายเป็นปีศาจน้อยแล้วหลวงจีนถุงผ้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเตียกาจูของนิกายเราเป็นวีรบุรุษอายุยาวเตียโกเนี้เกรงว่ายังมีอายุอ่อนกว่าพวกเราหลายปีนี่สู้แต่งให้แกกาจูพวกเรา เราหลวงจีนเห็นว่าขู่ควรยิงไม่ทันขาดคำผู้คนที่ด้านหลังเตี่ยเมี่ยงพากันตาวาดว่าเลวไหลหุปากหลวงจีนเถื่อนผายลมสูนักสองข้างแก้มเตี่ยเมี่ยงแดงซ่านเขาใบหน้างามผุดผากสีหน้าปรากฏแววขุ่นเครื่องสามส่วนกับแฝงความเอียงอายอยู่เจ็ดส่วนปริปตาน,านั้นผู้นำขบวนวีรบุรุษผู้ห้าวหาญกับกลายเป็นโกเนียน้อยที่กระบิดกระบวน แต่สีหน้านี้ปรากฏขึ้นชั่ววูบจากนั้นนางระงับสติบนใบหน้าคลายเคลือบคลุมด้วยน้ำแข็งชั้นหนึ่งกล่าวกับเตียสัมหงว่าเตียจินหยินหากท่านไม่ยอมแสดงฝีมือเพียงกล่าวว่าจายอมรับว่าสำนักบูตึงเป็นชนชั้นอันจอมปลอมพวกเราก็จะถอนตัวจากไปปล่อยตัวส่งเอียงเกีย้ยอยู่เน่จิวและพวกคืนแก่ท่านก็หาเป็นไรไม่ยามน,านั้นทิกวงเต้าหยินกับหึงเอีย้ยอ้วงทยอยรุดถึง ไม่นานให้หลังจิวเตียงกับแพ้ห่อเสียงก็ขึ้นถึงบนภูเขาทางด้านนี้กายเมงก่าเพิ่มพูนมือดีขึ้นอีกสี่คนเตี่ยเมี่ยงคำนวณจากสถานการณ์เห็นว่าหากทั้งสองฝ่ายเปิดฉากต่อสู้กันนางไม่แน่ว่าจะกำชัยชนะได้ที่น่าหวั่นวิตกที่สุดยังคงเป็นเตียบอกกี้รอบลงมือก่อกวนนางกว่าตาผ่านหน้าคนของนิกายเม้งก่าเที่ยวหนึ่งรุ่นคิดขึ้นเตียสัมงที่เป็นศัตรูสำคัญของฝ่ายปกครอง เป็นเพราะเขามีนามกระเดื่องเกินไปได้รับยกย่องจากชาวบูลิมให้เป็นผู้นำยุทธจักรเขาเมื่อแข็งข้อต่อฝ่ายมองโกนชาวบูลิมตรงงวนก็ไม่ยอมสวามิภักด์ด้วยวัยดุดไม้ใกล้ฝั่งของเขาสามารถมีชีวิตอีกนานเท่าใดวันนี้ไม่จำเป็นต้องปลิดชีวิตเขาขอเพียงหยามหยันเขาสักคราทำลายชื่อเสียงสำนักบูลิมตกต่ำถึงขั้นจมลงสู่พัสดุธาการเดินทางครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายดังนั้นกล่าวเสียงเย็นฉาว่าพวกเราเดินทางมาเยือนบูตึงเพื่อรับทราบวิชาฝีมือของเตียจินหยินที่แท้เป็นจริงหรือแปลกปลอมหากคิดกวาดล้างนีกายเมงกะหรือยังไม่รู้จักเส้นทางไปยังยอดเขากวงเม้งเต็งด้วยยญยต้องประลองฝีมือกันบนภูเขาบูตึงเช่นนี้เถอะข้าพเจ้ามีบ่าวไพร่าสามคนคนหนึ่งฝึกเพลงกระบีฆ่าสุกรเชิดสุนัข คนหนึ่งเรียนรู้วิชากำลังภายในโดยผิวเผินอีกคนหนึ่งร่ำเรียนเพลงหมัดเท้าแมวสามขาอาตัวคนที่หนึ่งอายี่คนที่สองอาซาคนที่สามพวกเจ้าออกมาขอเพียงเตียจินหยินขับไล่บ่าวไพรที่ใช้การไม่ได้ของข้าพเจ้าทั้งสามคนนี้ไปพวกเราจะยอมรับนับถือสำนักบูตึงมีวิชาฝีมือสมดังคำร่ำลือไม่เช่นนั้นในยุทธจักรย่อมมีคำวิจารณ์ตัดสิน ไม่ต้องให้กับเจ้ากล่าวมากความกล่าวพลางกรบมือคราหนึ่งที่ด้านหลังนางปรากฏผู้คนสามคนเดินช้าๆออกมาเห็นอาตัวนั้นเป็นชายชราผอมสูบแห้งกรังสองมือประคองกระบี่เล่มหนึ่งกับเป็นกระบี่อิงฟ้าอันวิเศษสุดคนผู้นี้ร่างผอมสูงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นหน้านิ้วคิ้วขมวดรากับพิ่งถูกผู้คนทุบตีมาเที่ยวหนึ่งหาไม่กระพิ่งสูญเสียบุตรภรรยา ผู้อื่นเพียงเห็นสีหน้าของเขาถึงกับแทบหลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าเสียใจแทนเขาเล่ายี่ก็มีรูปร่างผอมซูบค่อนข้างต่ำเตี้ยศีษะลานเลี่ยนมันระยับไม่มีผมเผ้าแม้สักเส้นเดียวขมับทั้งสองจมลึกเข้าไปครึ่งนิ้วอาซากับมีร่างกายบึกบึนแข็งแรงท่วงท่าหน้าเกรงขามบนใบหน้ามือแขนช่วงคอเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ,นอหนกนูนตลอดทั่วร่างเปี่ยนพลัง พองโตจนแทบแตกระเบิดออกมาบนแก้มซ้ายมีฝายดำบนฝายดำงอกเงยด้วยขนยาวกระจุกหนึ่งเตียซำหงพยาเหี่ยวคิ้วขาวเอียเสียวและพวกพอเห็นรูปลักษณะของคนทั้งสามหลวนใจหายวูบจิวเตียงกล่าวว่าเตียเกาเนี้ยคนทั้งสามลวนเป็นยอดฝีมือชาวบูลิมเราจิวเตียงสู้ไม่ได้แม้สักคนเดียวฉไนหน้าด้านปลอมเป็นบ่าวไพรหอกล้อเตียจินหยินเล่นเตียเมี่ยงกล่าวว่า พวกเขาเป็นยอดฝีมือชาวบูลิมข้าพเจ้ากลับไม่ทราบพวกเขาเรียกว่าอะไรจิวเตียงอับจนถ้อยคำจากนั้นแหนหน้าหัวรอ่อกล่าวว่าท่านนี้คือกระบี่สถานแผ่นดินชูไบสิงกุลเทพเจ้าขามวดคิ้วท่านนี้คือใจพักพิชิตแปดทิศเทคเท่าเทียนอ้วงจอมฟ้าสีสะล้านสำหรับท่านนี้ผู้คนทั้งแผ่นดินไม่มีผู้ใดไม่รู้จักเรียกว่ามัดวิเศษคลุมภบ ไตลักจุนเจียผู้วิเศษทรงพลังเตี่ยเมี่ยงได้ยินจิวเตียงปั้นฉายานามกล่าวเหลวไหลอดหัวรอกคิกมิได้กล่าวว่านี่เป็นเบาวไพร่ที่หุงข้าวชงชาเช็ดโต๊ะกวาดพื้นพระสุธาในบ้านข้าพเจ้าไหนเลยเป็นเทพเจ้าจอมฟ้าผู้วิเศษอันใดเตียจินยินท่านประลองหมัดเท้ากับอาซาของบ้านข้าพเจ้าก่อนอาซานั้นสืบเท้าออกไปหนึ่งเก้าประสานมือกล่าวว่าเตี๋ยจินยินเชิญ พลางขยี้เท้าซ้ายเสียงกรอบมเมื่อเหยียบแผ่นอิดบนพื้นแหลกไปสามแผ่นแผ่นอิดเขียวที่คนผู้หนีทิ้งเท้าลงถูกเหยียบแหลกสลายไม่น่าประหลาดที่น่าตระหนกคือแผ่นอิดข้างเคียงสองแผ่นก็ถูกพลังเท้านี้กระแทกแตกละเอียดด้วยเอียดเสียวกับเจ้าขังข่าวปีกเขียวสบตากันวูบล้วนครุ่นคิดมือดีอันเข้มแข็งนักอาตัวอายี่ล่าถอยไปชา้าๆพากันก้มศีรษะตำ่ำ ไม่เหลือบมองทุกผู้คนแม้สักแวบ,บเดียวนับตั้งแต่คนทั้งสามนี้เข้าโบสมาก็ติดตามอยู่ด้านหลังเตี่ยเมี่ยงหลุกคิ้วก้มสายตาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สังเกตสนใจมิคาดพอปรากฏออกมาหยุดยืนอยู่แถวหน้าถึงกับค้ายขุนเขาบั่นพดกอบด้วยบุคลิกภาพอันน้าเกรงขามแต่พอล่าถอยกลับไปก็กลับคืนสู่สภาพอันวาดวันขาดเขาขายบ่าไพร่าทาาร,รับใช้อีกรา นักพรตปฏิคมของสำนักบูตึงเหลงหือเต้าหยินเฝ้าวิตกต่ออาการบาดเจ็บของเตยสัมงยามนี้อดร้องมีได้ว่าเมื่อครู่ไทยซื้อแปลเรารับบาดเจ็บกระอักโลหิตพวกท่านไม่เห็นหรือชไหนฉไหนเอ่ยถึงตอนนี้ซุ้มเสียงสั่นเครือแทบร้องไห้ออกมาพญาเหี่ยวคิ้วขาวครุ่นคิดขึ้นที่แท้เตยจินหยินรับบาดเจ็บกระอักโลหิตเพียงไม่ทราบถูกผู้ใดทำร้าย ต่อให้ท่านไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อมีอายุสูงวัยถึงเพียงนี้ไหนเลยประลองหมัดเท้ากับผู้อื่นได้ดูจากวิชาฝีมือคนผู้นี้แสดงว่าเป็นแนวทางอันแกร่งกล้าวรุนแรงเราลองต้านทานรับไว้ดังนั้นกล่าวว่าเตียจินหญินมีศักดิ์สีเพียงไหนหากประมือกับชนชั้นอันต่ำต้อยใหญ่ยยไม่ใช่เป็นเรื่องราวอันน่าหัวรออย่าว่าแต่เตียจินหยินแม้แต่เราผู้แซ่หึง อาศัยบ่าวไพร่เช่นนี้ก็ไม่คู่ควรรับหมัดเท้าเราเขาทราบว่าอาตัวอายี่อาซามิใช่ชนชั้นธรรมดาแต่พานเหยียบย่ำดูแคลนเพื่อแบกรับเรื่องราวไว้เองเตี่ยมเมี่ยงกล่าวว่าอาซาระหว่างนี้เจ้ากระทำเรื่องราวใดลองบ่งบอกต่อพวกเขาดูว่าคู่ควรประกระบวนท่ากับยอดคนบูตึงหรือไม่ถ้อยคำของนางเกาะกลุ่มคำบูตึงไว้ตลอดเวลาอาซากล่าวว่า ระหว่างนี้ผู้ตำต่อยไม่ได้กระทำเรื่องราวใดเพียงแต่ตอนอยู่บนเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือเคยปรากระบวนท่ากับหลวงจีนเสียวลิมยี่ฉายาคงแซ่ใช้พลังนิ้วปะทะพลังนิ้วทำลายมือเล็บมังกรของเขาจากนั้นปลิดศีรษะของเขาลงมาคำพูดพ่อกล่าวทั่วทั้งโบสถ์สถานหวันไหวตอนอยู่บนยอดเขากวงเม้งเต็งคงแซ่ใต้ซื้อใช้วิชามือเล็บมังกรหักล้างกับเตียบอกกี ตอนแรกช่วงชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบยอดฝีมือนี้กายเม้งก่าล้วนเห็นกับตาคิดไม่ถึงกับเสียชีวิตในเงื้อมือคนผู้นี้คนผู้นี้เมื่อปลิดชีวิตชนชั้นยอดบรรพชิตเสียวลิมยี่ย่อมมีศักดิ์ศรีสามารถพิสูจน์ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกับเตียสัมหงพญาเยี่ยวคิ้วขาวร้องดังๆว่าประเสริฐแม้แต่คงแท่ไต้ซื้อแห่งเสียวลิมยี่ยังถูกท่านฟาดตายเราผู้แส่หึงขอต่อสู้สักครา กับเป็นเรื่องราวอันสมใจประการหนึ่งพรางสืบเท้าไปสองเก้าขิ้วขาวเลิกชี้ชันด้วยท่วงท่าหน้าเกรงขามอาซากล่าวว่าพญาเหยี่ยวคิ้วขาวท่านเป็นชนชาวอัร,รมเราเป็นฝ่ายอธรรมพวกเดียวกันไม่สมควรลงมือต่อพวกเดียวกันท่านคิดลงมือพวกเราเลือกวันลงมือกันใหม่วันนี้จูยินมีคำสั่งให้ผู้ตามต้อย ทดสอบความตื่นลึกหนาบางของสำนักบูตึงดูพลางเหลียวหน้าไปยังเตียสัมพงกล่าวอีกว่าเตี๋ยจินยินหากท่านไม่คิดเข้าสู่วงต่อสู้ขอเพียงบอกกล่าวคําเดียวพวกเราจะไม่บังคับแข็งขืนสำนักบูตึงพอยอมรับการผ่ายแพ้หรือย,ยังจะฆ่าชีวิตชาราของท่านด้วยเตียสัมพงยิ้มเล็กน้อยหวนึกถึงท่านแม้รับบาเดเจ็บบอบช้ำ แต่หากใช้เคล็ดวิชาอีฮืองื้สิกว่างเปล่าวควบคุมแท้จริงในเพลงหมัดไทเก๊กที่เพิ่งบัญญัติขึ้นไม่แน่ว่าจะพ่ายแพ้แก่ฝ่ายตรงข้ามที่ยากจัดการคือหลังจากที่โค่นอาซาอายี่คงเข้ามาประลองกําลังภายในอย่างนั้นไม่อาจทิกแพงฉาบฉวยไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้แต่สถานการณ์รีบร้อนราวอักคีเผาไหมถึงขนคิ้วได้จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าขับไล่อาซาผู้หนีไปแล้วค่อยว่ากล่าว ดังนั้นเตียสัหงเดินช้าๆถึงกึ่งกลางโบสก์กาวกับพญายเหี่ยวคิ้วขาว่าหึงเฮียแสดงกูสนเจตนาอาตมาขอรับด้วยใจระหว่างนี้อาตมาบัญญัติเพลงหมัดชุดหนึ่งเรียกว่ามัดไทยเก๊กผิดแพกแตกต่างกับวิชาการต่อสู้ทั่วไปประสบผู้นี้ยืนกรานทดสอบวิชาฝีมือสำนักบูตึงหากหึงเฮียคนเขาพ่ายแพ้คาดว่าเขาคงไม่ยินยอมพร้อมใจ อาตามาจะใช้กระบวนท่าในเพลงหมัดไทยเก๊กหักล้างกับเขาสักหลายกระบวนท่าพอดีฉวยโอกาสนี้แสดงผลงานการค้นคว้าของอาตามาต่อผู้มีฝีมือทุกท่านพญาเยี่ยวคิ้วขาวพอฟังทั้งปิติยินดีทั้งวิตกกังวลฟังจากปากคําเตียสํางแสดงว่าบังเกิดความเชื่อมั่นต่อเพลงหมัดไทยเก๊กชุดนี้เตียสํางเป็นบุคคลช,ชนชั้นใดเมื่อออกปากย่อมมีความมั่นใจ แต่เมื่อครู่ท่านกระอักโลหิตรับปาดเจ็บเกรงว่าเพลงหมัดแม้เลิอดล้ำจะอย่างไรกําลังภายในยากหนุนส่งยามนั้นไม่สะดวกกับการกล่าวมากความได้แต่ประสานมือกล่าวว่าผู้เยาวขอยอนยอดวิชาของเตียจินยินอาซาเห็นเตียสัมหงผิวเข้าสู่วงต่อสู้ในใจบังเกิดจิตขาดเขาอยู่สามส่วนจากนั้นครุ่นคิดวันนี้เราหักหานกับรถเท่านี้จนบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย จะกลายเป็นข่าวใหญ่อันครึกโครมทั่วยุทธจักรแล้วยามนั้นสงบจิตใจสองตาจ้องจับบนใบหน้าเตียสัมพงรอบโครจรกำลังภายในโครงกระดูกทั่วร่างลั่นเพี้ยพะบังเกิดเสียงแตกประทุเบาๆไม่หยุดหยัง้งทุกผู้คนหันไปมองหน้ากันอย่างงุนงงอีกคราทราบว่านี่เป็นยอดวิชาอันเที่ยงแท้ของสถาบันสงเกิดจากภายนอกสู่ภายในไม่แฝงกลิ่นอายชั่วร้าย นับเป็นอิทธริ์วชิระกราบมารอย่างแท้จริงเตียสัมพงพอเห็นลักษณะท่าทีเช่นนี้ก็ใจหายวูบรุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้มีความเป็นมาใหญ่หลวงไม่น้อยเพียงไม่ทราบวิชาหมัดไทยเก๊กของเรารับมือได้หรือไม่ครั้นแล้วยกสองมือขึ้นช้าๆขณะจะบอกให้อาซาแสดงกระบวนท่าที่ด้านหลังของยูใต้งำพลันปรากฏเด็กรับใช้ชุดพรต ผมเผ่ายุ่งเหยิงหน้าตามอมแมมผู้หนึ่งเดินออกมากล่าวว่าไทยซื้อแปรประสบท่านนี้ต้องการรับทราบวิชาหมัดของสำนักบูตึงหญ่ต้องรบกวนไทยซื้อแปรลงมือให้สิทธิแสดงให้เขาชมดูสักหลายท่าก็พอแล้วเด็กรับใช้ชุดพรตผู้นี้คือเตียบอกกี้เองพยาเหี่ยวคิ้วขาวเอียเซียวและพวกแยกทางกับเตียบอกกี้ไม่นานมาดว่ารูปโฉมการแต่งกายของเตียบอกกี่ตอนนี้แปลเปลี่ยนไป แต่พอได้ยินซุ่มเสียงก็จดจำออกเห็นกาจจอยู่ที่นี้แต่แรกล้วนปิติยินดียิ่งแต่เตียสัมหงกับยูใต้งําไหนเลยได้คิดเตียสัมหงยามกระทันหานไม่อาจเห็นเตียบอกกี้ชัดตาดูจากการแต่งกายของเตียบอกกี้อย่างเข้าใจว่าเป็นเด็กรับใช้เชงฮวงจึงกล่าวประสบผู้นี้กอบด้วยอิทธิฤทธิวัชิระปราบมารซึ่งเป็นวิชากำลังภายนอกของสำนักเสี่ยวลิ้ม คาดว่าเป็นยอดฝีมือเสียวลิ้มฝ่ายไซฮกเด็กน้อยเจ้าต้องถูกเขากระแทกกระดูกหักเอ็นขาดในกระบวน่าเดียวไหนเลยหยอกล้อเล่นได้เตียบอกกี้ยื่นมือซ้ายกระตุกชายเสื้อเตียสัมฮงมือขวาดึงมือซ้ายของท่านผู้เฒ่าโยกไหวเล็กน้อยกล่าวว่าไทซื้อแปรวิชาหมัดไทยเก๊กที่ท่านสอนให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยใช้ออกมาก่อนไม่ทราบใช้การได้หรือไม่ ยากนักที่ประสบผู้นี้เป็นยอดฝีมือแนวทางกำลังภายนอกให้สิทธ์ทดลองใช้ความอ่อนหยุ่นสยบแกร่งกล้าวใช้ความว่างเปล่าวควบคุมแท้จริงมิใช่ประเสริฐยิ่งหลอกหรือกล่าวพลางถ่ายทอดลมพรานนวพบที่ทั้งอ่อนโยนทั้งกล้าแข็งสายหนึ่งผ่านใจกลางฝ่ามือเข้าสู่ร่างของเตียสัมหงปิตาน,านั้นเตียสัมหงรู้สึกว่าพลังสายนี้กล้าแข็งสมบูรณ แม้ไม่ลึกล้ำเท่ากับพลังการฝึกปลือของท่านเองแต่ทั้งภัยสารทั้งต่อเนื่องไม่มีวันหยุดยั้งขาดตอนไม่มีวันสิ้นสุดยุติยามตื่นตระหนกเพ่งตามองหน้าเตียบอกกี้เห็นแววตาเตียบอกกี้ไม่เปล่งประกายแต่แฝงความสุขใสนวลใย,ยชั้นหนึ่งแสดงว่าพลังการฝึกปลือบรรลุถึงขั้นสุดยอดในบุคคลที่ท่านพบผ่านมีแต่กักเอียงใต้ซือผู้เป็นซือแปกของท่านกวยเจ๋งกวยใต้เฮียบที่มีความสำเร็จถึงขั้นนี้ ส่วนยอดคนยุคปัจจุบันนอกจากท่านเองแล้วนึกไม่ออกว่ายังมีบุคคลที่สองที่บรรลุถึงขอบเขตขั้นนี้เตียสำหงบังเกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยหลายประการแต่กำลังภายในบุรุษหนุ่มนี้หนุนเนื่องมาถึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้กำลังรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่ท่านหามีอคติคิดร้ายไม่ดังนั้นยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราชราภาพเลอะเลือน ยังมีฝีมืออันใดสอนให้แก่เจ้าได้เจ้าคิดรับทราบวิชากำลังภายนอกของประสบผู้นี้ก็ได้แต่ต้องระมัดระวังให้มากไว้ท่านเข้าใจว่าเด็กรับใช้ชุดพรดนี้เป็นบุรุษหนุ่มยอดฝีมือของค่ายสำนักใดรุดมาช่วยเหลือดังนั้นรับคำเกรงอกเกรงใจยิ่งเตียบอกกี้กล่าวว่าไทสือแปะท่านมีพระคุณต่อผู้หลานดังขุนเขา ผู้หลานต่อให้ร่างแหลกล้านเป็นผุยผงก็ไม่คุ่ควรกับการตอบแทนพระคุณของไทยซือแปะและซือแปะซือเจกทั้งหลายวิชาฝีมือของสำนักบูตึงแม้ไม่กล้าบอกว่าไร้ผู้ต่อต้านแต่ก็ไม่ถึงกับพ่ายแพ้ต่อคนของสำนักเสียวลิ้มฝ่ายไซฮกไทยซือแปะวางใจได้อย่างเต็มที่คำพูดเหล่านี้กล่าวด้วยความจริงจังคำไทซือแปะเปล่งจากส่วนลึกของจิตใจหาได้เสแสร้งแกล้งเรียกหาไม่ แม้แต่เตียสัหงก็บังเกิดความประหลาดใจครุ่นคิดขึ้นหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของสำนักเราที่รอบภาคเพียนฝึกปรือเช่นเดียวกับกักเอียงไต่ซื้อผู้เป็นสิทธิ์ของซื้อแปะเราเมื่อครั้งกระโนนดังนั้นปล่อยมือของเตียบอกกี้ลงช้าๆล่าถอยกลับไปสุดนั่งลงบนเก้าอี้ชำเลืองมองไปยังยูใต้งมเห็นยูใต้งมก็มีสีหน้าเลอะเลือนสงสัย อาซาเห็นเตียสัมพงกับใช้สายเด็กรับใช้ชุดพรตผู้นี้ออกมารับศึกแสดงว่าหยามดูแคลนตัวเขาถึงขีดสุดแต่หวนึกถึงหากเขาต่อยเด็กรับใช้หนีตายในหมัดเดียวก่อนกระตุ้นให้นักพรตเท่าวุ่นวายใจค่อยต่อสู้กับเตียสัมพงย่อมมีความมั่นใจเอาชัยยิ่งกว่าดังนั้นไม่กล่าวว่าความเพียงกล่าวว่าเด็กน้อยแสดงกระบวนท่าเถอะเตียบอกกี่กล่าวว่าเพลงหมัดที่ข้าพเจ้าเพิ่งร่ำเรียนนี้ เป็นเตียจินหยินผู้เป็นไทยสือแปลข้าพเจ้าบัญญัติคิดค้นขึ้นใหม่เรียกว่าหมัดไทยเก๊กผู้เยาวเพียงร่ำเรียนไม่สามารถรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของเพลงหมัดภายใน30กระบวนท่าคงไม่อาจค่นท่านล้มลงแต่นั่นเป็นวิชาฝีมือข้าพเจ้าไม่แตกฉานมิใช่เพลงหมัดใช้การไม่ได้ประการนี้ท่านต้องทําความเข้าใจไว้อาซาแทนที่จะมีโทสะกลับส่งเสียงหัวรอหันไปกล่าวว่าตัวกอี่กอ ในแผ่นดินกับมีเด็กน้อยที่ลำพองพยองถึงเพียงนี้อายี่เป่งเสียงหัวร่อดังๆแต่อาตัวดูออกว่าเด็กรับใช้ชุดพรสนี้มิใช่ชนชั้นที่จัดการได้โดยง่ายได้จึงกล่าวสาตีน้องสามไม่อาจประมาทศัตรูอาซาสืบเท้าไปหนึ่งก้าวไต่หมัดใส่โซงอกเตียบอกกี่กระบวนท่านี้รวดเร็วดุดสายฟ้าหมัดขวาพุ่งถึงกลางคัน หมัดซ้ายเร่งเร็วชิงจู่โจมใช้ออกทีหลังบรรลุถึงก่อนกระแทกใส่ไปหน้าเตียบอกกี้กระบวนท่าลี้ลับอย่างที่น้อยครั้งจะพบผ่านนับตั้งแต่เตียบอกกี้ได้ยินเตียสัมพงศ์อธิบายถึงเพลงหมัดไทยเก๊กในหนึ่งชั่วยามเศษนี้ก็นึกถึงตลักเหตุผลของเพลงหมัดชุดนี้เห็นหมัดสายของอาซากระแทกถึงจึงใช้ออกด้วยกระบวนท่ารวบหางนกกระจอกในเพลงหมัดไทเก๊กเท้าขวาเหยียบจริงเท้าซ้ายเตะลอย ใช้เคล็ดคำจีเบียดแนบประกบติดตามมือขวาแตะกับข้อมือสายฝ่ายตรงข้ามใช้พลังออกทางด้านขวางอาสาต้องถาถมไปเบื้องหน้าอย่างลืมตัวก้าวเท้าออกสองก้าวค่อยยืนหยัดมันผู้คนที่ชมดูอยู่ด้านข้างพอเห็นสภาพเช่นนี้พากันอุทานดังเอ๊ออกมากระบวนท่ารวบหางนกกระจอกนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คิดค้นเพลงหมัดไทยเก็กเป็นต้นมาที่ใช้ประกระบวนท่ากับผู้คน เตียบออกกี้ฝึกปรือลมปราณน,นวพพบจนจบวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลพันใช้ออกด้วยวิชาแน่ประกบในเพลงหมัดไทยเก๊กมาดว่าร่ำเรียนไม่ถึงสองชั่วยามแต่ก็คลายฝึกปรือมาชั่วชีวิตก็มีป่านอาซาพอถูกเตียบออกกี้เบียดเสียดเช่นนี้รู้สึกว่าพลังหมัดน,นับพันช่างของตัวเองคล้ายถมลงสู่ทะเลลึกสาบสูญไร้ร่องรอยปราศจากซุ้มเสียงร่างกับถูกพลังหมัดของตัวเอง กระชากเซธลาออกไปสองเกาอาซายามแตกตื่นตระหนกบังเกิดความขุ่นแค้นแน่นอกใช้หมัดไวเร่งจู่โจมปรากฏเงาแขนเคลื่อนวูบวาบคล้ายมีแขนหลายสิบข้างหมัดหลายสิบหมัดกระแทกออกโดยพร้อมเพรียงทุกผู้คนพอเห็นภาวะจู่โจมที่คล้ายลมคุ้มฝนข้างเช่นนี้ล้วนอกสั่นขวัญแขวน,ขวนรุ่นคิดขึ้นมีหน้าเล่าแม้แต่ยอดบรรพชิตเช่นคงแท้ไต้ซือ ยังเสียชีวิตใต้เพลงหมัดของคนผู้นี้ยามนี้นอกจากผู้คนที่เตี่ยเมี่ยงนำพามาแล้วที่หลงเหลือล้วนวิตกกังวลแทนเตียบอกกีเตียบอกกีมีเจตนาอวดโอวิชาฝีมือสำนักบูตึงดังนั้นไม่ใช้วิชาฝีมือของตัวเองทุกกระบวนท่าล้วนเป็นเพลงหมัดไทเก๊กที่เตียสัมหงบัญญัติขึ้นนับตั้งแต่ท่าแท่ดี่ยวยกรลังมือขึ้นกระเรียนขาากลางปีกอบเข่าก้าวเทา้ารอจนใช้ถึงท่ามือปาดสายปีแปร มือขวากดวูบมือซ้ายหดรั้งปริบตาน,านั้นได้คิดถึงเคล็ดความอันลึกล้ำของเพลงหมัดไถเก๊กกระบวนท่านี้ใช้ออกดุดเมฆผิวลิ้วล่องงามสง่ายิ่งนักอาซารู้สึกว่าร่างท่อนบนล้วนถูกปกคลุมอยู่ภายใต้สองมือของเตียบอกกี้ทั้งไม่สามารถหลบหลีกและไม่อาจต้านทานรับไว้ได้แต่เกรงกำลังมายังแผ่นหลังรับท่าฝ่ามือนี้พร้อมกับพุ่งหมัดขวาออกหวังว่าคนทั้งสองล้วนถูกกระบวนท่าทำร้าย กลับกลายเป็นสภาพบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่ายมิคาดเตียบอกกี้ควงสองมือเป็นวงขายโอบรูปท้ายเก็กพลังอันลึกล้ำแกร่งก้าวก่อตัวเป็นวงวนสายหนึ่งชักนำอาซาหมุนคว้างกับที่เดิมเจ็ดแปดรอบราวลูกข่างคล้ายเครื่องปั่นได้อย่างลำบากยากเย็นค่อยใช้วิชาทวงพันช่างหยุดยั้งรังเอาไว้แต่ก็ดิ้นรนจนหน้าแดงกำมีสภาพทุลักทุเลยิง่งยอดฝีมือนี้กายเม้งกา ส่งเสียงโหดร้องชมเชยออกมาเอียเซียวกล่าวว่าวิชาหมัดไทเก๊กของสำนักบู๊ตึงลึกล้ำถึงเพียงนี้ทำให้ผู้คนได้เปิดหูเปิดตาจริงๆจิวเตียงยิ้มพลางกล่าวว่าอาซาเล่าเฮียเราน้อมเตือนท่านเปลี่ยนชื่อเป็นอาจวงหมุนคว้างหึงเอียอ้วงกล่าวเสริมขึ้นหมุนคว้างสักหลายรอบหาเสื่อมเสียหน้าไม่ยอดคนโบราณไม่ใช่บอกว่าสาสิบหกกลยุทธ หมุนคว้างคือยอดกลยุทธ์ซึ่งความจริงใน36กลยุทธ์ยอดกลยุทธ์คือหลบหนีแต่หึงเอี้ยอ้วงจงใจดัดแปลงเป็นหมุนคว้างคือยอดกลยุทธ์หลวงจินถุงผ้ากล่าวว่าครั้งกระนอนหนึ่ง้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานมีคนผู้หนึ่งเรียกว่าเฮกซวง่วงสลาตันดำลมสลาตันนั่นก็หมุนคว้างอาซาขุนแขนจนใบหน้ากลับกลายจากแดงเป็นเขียว คำรามด้วยโทระถาถามเข้าหามือสายบัดเดียวหมัดบัดเดียวฝ่ามือแปรเปลี่ยนสุดยังคาดส่วนมือขวาใช้ออกด้วยพลังนิ้วจี้ปราดทิ่มสกัดตะกุยเกาะเกี่ยวนิ้วทั้งห้าขายผู้กันขายฉมวกจี้จุดขายดาบกระบี่ขายหอกทวนแหลมคมสภาวะจู่โจมเกลี้ยกราดยิงเตียบอกกี้ยังไม่ถนัดจัดเจนเพลงหมัดไทยเก๊กถึงกับมือไม้ปั่นป่วนไม่อาจต้านรับได้ท่านบังเกิดเสียงควาก เมื่อแขนเสื้อถูกฉีกกระชากขาดไปแถบหนึ่งได้แต่ทุ่มเทใช้วิชาตัวเบาทลันหลบหลีกวิชาพลังนิ้วที่ไม่เคยพบพานมาก่อนอาซาตาวาดพลางไล่ติดตามแต่ไหนเลยไล่ตามคู่ต่อสู้ทันตะกุยติดต่อกันสิบกว่าครั้งหลวนจู่โจมถูกอากาศถาดเตียบอกกี้ทางหนึ่งทลันหลบในใจครุ่นคิดเราเอาแต่หลบหนีใหญ่ไม่ใช่ต้องพ่ายแพ้เรายังไม่ถนัดจัดเจนเพลงหมัดไถเก็กลองใช้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาล ต่อสู้กับเขาสักราดังนั้นหมุนตัวไปสองมือใช้ออกด้วยกระบวนท่าในเพลงหมัดไทเกตนามเอี้ยเบหฮุงจังมาป่าแยกขนคอมือซ้ายกับใช้ออกด้วยวิชาเคลื่อนย้ายจักรกวาลอาซาทิมนิ้วข้างขวาใส่หัวไหล่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทราบเพราะเหตุใดกับถูกเตียบอกกี้ชักนำจนทิมสกัดใส่ต้นแขนซ้ายของตัวเองสร้างความเจ็บปวดจนแทบยกแขนซ้ายไม่ขึ้นปรากฏดาวทองระยิบระยับเต็มหน้าเอียเซียวดูออกว่า นี่ไม่ใช่วิชาหมัดไทยเก๊กแต่ชิงร้องว่าหมัดไทยเก๊กยอดเยี่ยมจริงๆอาซาทั้งเจ็บปวดทั้งเดือดดาลตะวาดว่านี่เป็นเวทมนต์คาถาเป็นหมัดไทยเก๊กอันใดพางจู่โจมติดต่อกันสามดัดชนีเตียบอกกี้กระโดดหลบลีกเห็นอาซายืดเหยียดแขนออกทิมนิ้วสองนิ้วมาถึงอีกราจึงใช้ออกด้วยวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลใหม่ชักนำลากจูงคราหนึ่งเสียงฉึก เมื่อนิ้วของอาซาทั้งสองนิ้วปักลึกไปยังเสาไม้ภายในโบสถ์จมลึกถึงโคนนิ้วทุกผู้คนทั้งตื่นตระหนกทั้งรู้สึกหน้าหัวรอในเสียงหัวรอคลื่นใหญ่อยู่ใต้งั้พันตวาดเสียงเครี้ยวกราดว่าหยุดก่อนท่านใช้ดัชนีวชิระของสำนักเสียวลิ้มเตียบอกกี้กระโดดหลบหลีกพอฟังคำดัชนีวชิระของสำนักเสียวลิ้มท่านนึกออกว่า ยูไต่ง้าถูกพลังดัชนีวชิระของสำนักเสียวลิ้มทําร้ายเพราะเหตุนี้สำนักบูตึงเพาะสร้างความแค้นกับสำนักเสียวลิ้มเป็นเวลา20ปีดูท่าคนร้ายที่แท้จริงเป็นบุคคลเบื้องหน้านี้เองได้ยินอาซากล่าวเสียงเย็นชาว่าเป็นดัชนีวชิระแล้วจะเป็นไรผู้ใดเรียกท่านอวดตนเป็นผู้เข้มแข็งไม่ยอมบง่งบอกร่องรอยของดาบพิฆาตมังกรอ,ออกมา รสชาติของความพิการในยี่สิบปีนี้เป็นอย่างไรอยู่ใต้งำกล่าวเสียงเครียวกราดว่าขอบคุณท่านวันนี้บ่งบอกความจริงที่แท้สภาพพิการของเราวันนี้เป็นการลงมือของสำนักเสี่ยวลิ้มฝ่ายใสหกท่านน่าเสียดายน่าเสียดายที่เตียงโงตีอันประเสริฐของเรากล่าวถึงประโยคสุดท้ายซุ้มเสียงอดสั้นเครื่อมีได้ควรทราบว่าครั้งกระโน,น้น เตียชุยสัวชักกระบี่เชือดคอตายเพราะสืบเนื่องจากยูใต้ง้าถูกเข็มเงินของหึงสู้สู้ซัดทำร้ายบังเกิดความละอายไม่อาจสู้หน้าซือเฮียได้ซึ่งความจริงยูไต้ง้าหลังจากถูกเข็มเงินซัดทำร้ายหึงสู้สู้ก็ว่าจ้างสํานักคุ้มกันไทยประตูมังกรคุ้มครองคนกลับสู่ภูเขาบูตึงหากมีเวลาพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บย่อมทุเลาแขนขายูใต้ง้าถูกผู้คนบิดหัก เกิดจากวิชาดัชนีวชิระทรงพลังนั่นเองหากแม้นครั้งกระโนนสอบพบตัวการลงมือผู้นี้เตียฉวยซัวสองสามีภรรยาก็ไม่เสียชีวิตอย่างอนาถแล้วยูไต่ง้ำทั้งเสียใจที่สืตีเสียชีวิตโดยไร้ความผิดและขับแค้นที่ตัวเองกลับกลายเป็นคนพิการบังเกิดความอาฆาตสมอัดอกสองตาขายกับมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาเตียบอกกี้พอฟังโต้อตอบของคนทั้งสองคอยเข้าใจต้นเหตุและผลทั้งหมด เขาเมื่อเยาว์วัยเคยได้ยินบิดาบอกเล่าว่าหลวงจีนไว้ผมที่มีหน้าที่ก่อไฟหุงข้าวประจําห้องครัวของเสี่ยวลิมยี่ขโมยร่ําเรียนวิชาฝีมือฟาหัวหน้าตึกตักหมอฉายาโคตีเสี่ยงซื้อแห่งเสี่ยวลิมยี่เสียชีวิตเล่าบรรพชิตเสี่ยวลิมยี่เกิดการทุ่มเถียงกล่าวโทษกันเองเป็นเหตุให้หัวหน้าตึกอรหรันโคหุยเสี่ยงซื้อสะบัดหน้าจากไปเดินทางไกลถึงแดนไซฮกก่อตั้งสำนักเสี่ยวลิมแดนไซฮกขึ้น ดูท่าคนผู้นี้เป็นทายาตรุ่นหลังของโขหุยเสี่ยงซือจิงดังคาดหมายได้ยินเตียสัมพงกล่าวว่าประสบมีจิตใจชั่วร้ายนักพวกเราคิดไม่ถึงว่าในทายาตรุ่นหลังของโขหุยเสี่ยงซือกับมีชนชั้นประสบอยู่ด้วยอาซาเสยะยิ้มกล่าวว่าโขาหุยเป็นตัวตนใดเตียสัมพงพอฟังพันเข้าใจในบัตรดลครั้งกระโน,น้น ยู่ใต้งมหลังจากถูกดัชนีวชิระทรงพลังทำร้ายเคยส่งคนไปไต่ถามสำนักเสี่ยวลิมแต่เจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ยืนกรานไม่ยอมรับว่ามีเรื่องเช่นนี้ท่านจึงระแวงสงสัยถึงสำนักเสี่ยวลิมแดนไซฮกแต่ติดตามสืบสอบเป็นเวลาหลายปีทราบว่าสำนักเสี่ยวลิมแดนไซฮกตกต่ำถึงที่สุดสิทธิ์ที่รับถ่ายทอดเพียงศึกษาหลักธรรมไม่แตกฉานวิชาฝีมือยามนี้เตียสัมหงได้ยินอาซากล่าวคำ โขหุยเป็นตัวตนใดทราบว่าหากคนผู้นี้เป็นสิทธิสำนักเสี่ยวลิ้มแดนไซฮกต้องไม่ลบหลู่ปรามจาร์ยผู้ก่อตั้งสำนักแน่นอนจึงกล่าวมิหน้าเล่ามิหน้าเล่าประสบเป็นทายาทของหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวไม่เพียงร่ำเรียนวิชาฝีมือของเขายังสืบทอดนิสัยใจคออันโหดเหี้ยมอำมหิตของเขาอย่างนั้นหลวงจีนคงเสียงอะไรนั่นเป็นซื่อเฮียตีของประสบกระมัง อาซากล่าวว่าไม่ผิดเขาเป็นสือตีของเราแต่ไม่ได้เรียกว่าคงเสียงหากแต่มีฉายากังเสียงเตจินยินสำนักกิมกังมึงสำนักวชิระเรามีวิชาฝ่ามือวชิระปัญญาเปรียบกับเพลงฝ่ามือของสำนักบูตึงท่านเป็นอย่างไรอยู่ใต้งาที่ด้านข้างกล่าวเสียงเครี้ยวกราดว่าไม่อาจทัดเทียบเปรียบได้ ศีรษะของเขาถูกซื้อแปะเราฟาดใส่หนึ่งฝ่ามือจนแหลกเละเสียชีวิตคิดควงขวานต่อหน้าลูกปังมีความผิดสมควรตายอาซาคำรามก้องถาโถมเข้ามาเตียบอกกี้ใช้กระบวนท่าในเพลงหมัดไถเก็กนามขายปิดขายป้องต้านทานฝ่ายตรงข้ามเอาไว้กล่าวว่าอาซามอบยาเฮดเง็กตวนซกกอขี้พึ่งยกดำเชื่อมประสานออกมากล่าวพลางแบมือขวาออกสร้างความตื่นตระหนกกับอาซายิ่ง รุ่นคิดขึ้นยอดวิชาเชื่อมต่อกระดูของสำนักเราเป็นความลับสุดยอดแม้แต่สิทธิธรรมดาของสำนักเรายังไม่ล่วงรู้เด็กรับใช้ชุดพรดนี้ได้ยินจากที่ใดคนผู้นี้ไหนเลยทราบว่าในตำราแพทย์ของหมอเซียนหุบเขาผีเสื้อโอแชงงูมีคำบันทึกว่าแดนไซฮกมีวิชากำลังภายนอกขแขนงหนึ่งคล้ายแตกสาขามาจากสำนักเสี่ยวลิ้มแนววิชาประหลาดพิสดาร หากกระดูกแขนขาผู้คนไม่มีตัวยารักษาได้มีแต่ขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานของสำนักดังกล่าวจึงสามารถรักษาเยี่ยวยาแต่ขี้พึ่งนี้ปรุงขึ้นอย่างไรตำรับตัวยาไม่แพร่งพรายออกมาเตียบอกกี้นึกถึงตอนนี้จึงกล่าวจากปากความจริงเพียงคิดทดสอบดูรอจนเห็นฝ่ายตรงข้ามหน้าแปลเปลี่ยนไปทราบว่าข้อสันนิษฐานไม่ผิดพลาดจึงกล่าวสิงกัางหวานว่ามอบมา หัวนึกถึงการตายของบิดามารดาการถูกทำร้ายพิการของยูสื่อแปะกับฮึงซือเจกถึงกับคิดใคร่ปลิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามในบัดดลไม่ต้องการกล่าวมากกว่าแม้สักคำเดียวเมื่อครูอาสาประมือกับเตียบอกกี้มาดแม้นเสียทีอยู่บ้างแต่เมื่อตัวเองใช้ดัชนีวชิระทรงพลังออกเตียบอกกี้เอาแต่ถลันหลบหลีกไม่มีปัญญาตีโต้ขอเพียงระวังป้องกันฝีมือชักนำลากจูงที่ประหลาดพิกลของบุรุษหนุ่มนี้ หากสู้สืบไปต้องกำชัยชนะเป็นมั่นเหมาะดังนั้นสืบเท้าออกไปหนึ่งก้าวตวาดว่าเด็กน้อยคุกเข่าลงโคกศีรษะสามกราจะละเว้นชีวิตสักคราไม่ฉะนั้นจะมีสภาพเช่นเดียวกับผู้แท้ยุนี้เตียบอกกี้ตกลงใจว่าจะหยิบฉวยขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานจากฝ่ายตรงข้ามแต่ยามกระทันหันยังไม่มีวิธีจัดการกับดัชนีวชัชระทรงพลังของคนผู้นี้ มาดว่าวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลสามารถทำร้ายคนแต่ยังไม่อาจบีบบังคับให้อาสามอบตัวยาออกมาขณะครุ่นคิดเตียสัมพงพนกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้าเข้ามาเตียบอกกี้รับคำคราหนึ่งเดินถึงเบื้องหน้าท่านผู้เฒ่าเตียสัมพงกล่าวว่าใช้จิตไม่ใช้พลังไถเก็กลมหมุนวนไม่หยุดยั้งขาดตอนเกาะกุมโอกาสเหมาะสม ทำให้ฝ่ายตรงข้ามตัดรากโคลนเองในกระบวนท่วงท่าต้องต่อเนื่องตามกันปานประหนึ่งสายชนแม่น้ําใหญม่มิมีวันเหือดหายเมื่อครู่ท่านเห็นเตียบอกกี้ใช้กระบวนท่าจู่โจมศัตรูนับว่าพอเข้าใจถึงแก่นสารของหลักวิชาไถเก็กเพียงแต่ฝีมือประจําตัวเตียบอกกี้กล้าแข็งเกินไปในกระบวนท่าหมัดเผยเหลี่ยมมุมอย่างชัดแจง้งไม่รู้สึงถึงหลักการ กลมหมุนวนไม่ขาดตอนของเพลงหมัดไทยเก๊กเตียบอกกี้ความจริงมีฝีมือสูงเยี่ยมเพียงสดับเคล็ดความสำคัญก็เข้าใจปรุโปรงพอฟังคำพูดของเตียสัมหงช่วยให้ได้คิดในบัดดนในใจนึกกำหนดเขาโครงแห่งภาพไทยเก๊กกลมหมุนวนไม่ขาดตอนแฝงการเปลี่ยนแปลงแห่งสีกฟ้าและดินขึ้นอาซาแค่นหัวรอกล่าวว่ารำเรียนฝีมือตอนเผชิญศัตรูไม่รู้สึกว่าสายเกินไปหรือ เตียบอกกี้เลิกคิ้วขึ้นสูงกล่าวว่าพอดีทันท่วงทีจะได้ใช้ท่านเป็นเป้าทดสอบกระบวนท่าพลางหมุนตัวไปมือขวาหมุนวนเคลื่อนไปเบื้องหน้าโบกใส่บริเวณใบหน้าของอาซาใช้ออกด้วยกระบวนท่าในเพลงหมัดไทเก็กน้ำเกาทำเบะม้าเร็วสืบเบื้องสูงอาซาประกบนิ้วมือซ้ายขวาคล้ายรูปดาบฟันลงเตียบอกกี้ใช้ออกด้วยท่าสังหวงก่วงยื ลมพัดกรอกสองหูทั้งสลายทั้งจู่โจมสองมือกอบเป็นวงกลมกระแทกออกนับว่าบรรลุถึงแก่นแท้ของคำกลมหมุนวนไม่ขาดตอนที่ไทยสื่อแปแนะนำสั่งสอนให้จริงๆจากนั้นเตียบอกกี้ควงมือซ้ายควงมือขวากอบเป็นวงกลมแล้ววงกลมเล่าทั้งวงใหญ่วงเล็กวงตรงวงเฉียงใช้วงกลมไทยเก็กออกติดต่อตามกันคล้องใสอาซาส่วนเซทลาไม่อาจทรงกายมั่น คลายร่ำดื่มสุรามเมาใหม่ทันใดอาซาทิ่มนิ้วทั้งห้าออกเตียบอกกี้ใช้ออกด้วยท่าหุนซิวมือเมคามือซ้ายสูงมือขวาลดต่ำควงเป็นวงคล้องแขนฝ่ายตรงข้ามใช้ลมปราณนวพพบในแนวทางแกร่งกร้าวเสียงกรอบเมื่อหักกระดูกแขนขวาของอาซาไปลมปราณนวพพบแนวทางแกร่งกร้าวนี้ร้ายกาจยิ่งกระดูกแขนของอาซาหักไปหกเจ็ดทอน โครงกระดูกแตกหักผิดจากลักษณะเดิมวิจาร์ณตามกระแสพลังสุดที่เพลงหมัดไทเก็กที่ใช้พลังอ่อนหยุ่นจะเทียบเทียมได้เตียบอกกี้เคียดแขนคนผู้นี้ชั่วร้ายอำมหิตใช้ท่ามือเมคาออกไม่ขาดตอนวงกลมหนึ่งไม่ขาดหายวงกลมที่สองก่อกำเนิดเสียงกรอบอีกคราแขนซ้ายของอาซาก็ถูกทำลายหักไปจากนั้นเป็นเสียงกรอบแกรบเท้าซ้ายและขวาของอาซา ก็ถูกบิดกระดูกหักหมดสิน้นในชีวิตเตียบอกกี้ประมือกับผู้คนไม่เคยลงมือด้วยอำมมหิตถึงเพียงนี้แต่คนผู้นี้เป็นเหตุให้บิดามารดาต้องเสียชีวิตทั้งทำร้ายศาสซือแป้ก,กับลักซือเจกสาหัสนักหากไม่ใช่ต้องการหยิบฉวยขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานจากร่างฝ่ายตรงข้ามคงปลิดชีวิตอาซาไปแต่แรกอาซาครางหนักๆห,กหกลมฟาดลงกับพื้นในผู้ติดตามของเตียเมียงปรากฏคนผู้หนึ่งถลันออกมา อบอุ้มอาซาลาถอยกลับไปผู้คนที่ชมดูอยู่ด้านข้างเห็นเตียบอกกี้สำแดงยอดวิชานี้หลวนตื่นตระนกยิ่งแม้แต่ยอดฝีมือนี้กายเมงกาก็ลืมโหดร้องชมเชยอ,อายี่อันดับสองศรีษะล้านนั้นทลันวู่บอกมาฝฟาดฝ่ามือขวาใส่ทรงอกเตียบอกกี้ปลายฝ่ามือยังไม่บรรลุถึงเตียบอกกี่รู้สึกลมหายใจติดขัดเล็กน้อยดังนั้นใช้ออกด้วยท่วงท่าเสียป่วยเสร็จ ถ้าบอยบินเฉียงชักนำพลังฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามเบี่ยงเบนไปอายี่ศีสะล้านไม่ส่งเสียงกล่าววาจาท่วงร่างท่อนล่างปักหลักยืนหยัดกับพื้นผนึกสติสมาธิมั่นกราดฟาดฝ่ามือแล้วฝ่ามือเล่ากำลังภายในกล้าแข็งแกร่งกล้าวยิ่งเตียบอกกี้เห็นแนวทางฝ่ามือของคนผู้นี้เป็นเส้นทางเดียวกับอาซาคำนวณจากอายุย่อมเป็นสือเฮียสิทธิพี้พี่ของอาซาด้านพลังฝีมือ อายี่ศรีสะล้านไม่ปราดเปรียวเท่าแต่หนักแน่นเหนือกว่าดังนั้นใช้เพลงหมัดไทยเก๊กในแนวทางประกบชักนำเบียดบทกดดันคิดชักนำร่างของฝ่ายตรงข้ามส่วนเซเสียหลักมิคาดเล่ายี่ศีรษะล้านมีกำลังภายในกล้าแข็งเกินไปเตียบอกกี้กลับเป็นฝ่ายทลาออกไปหนึ่งก้าวพลันบังเกิดความหึกหานประดังครุ่นคิดขึ้นเรากลับคิดประลองกับท่านดูว่า วิชากำลังภายในของสำนักเสียวลิ้มแดนไซฮกร้ายกาศหรือว่าลมปราณนวพของเราร้ายกาศกว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามฟาดฝ่ามือถึงเตียบอกกี้กราดฟาดฝ่ามือออกเป็นการปะทะอย่างหักโหมไม่พลิกแพลงฉาบฉวยแม้แต่น้อยฝ่ามือทั้งสองพอปะทะบังเกิดเสียงโครมใหญ่ทั้งสองล้วนสส่ร่างโงนเงงคราหนึ่งเตียสัมหงอุทานดังเอ๊ะรอบร้องในใจไม่ถูกต้อง การประทะอย่างหักโหมเช่นนี้ผู้มีกำลังกล้าแข็งกว่าจะได้ใช้นับว่าตรงกันข้ามกับหลักการของหมัดไทยเก๊กช,ชายชราศีสะล้านนี้มีกำลังภายในกล้าแข็งอย่างที่น้อยครั้งจะพบพานเกรงว่าผลการประทะฝ่ามือเด็กน้อยจะรับบาดเจ็บสาหัสยามน,านั้นทั้งสองปะทะฝ่ามือที่สองกันอีกเสียงโครมคราหนึ่งอายี่ศีสะล้านสายร่าง,งโงนเงนถอยไปหนึ่งก้าว เตียบอกกี้กับยืนหยัดกับที่อย่างปลอดโปรง่งลมปราณนวพพบกับวิชากำลังภายในของสำนักสิวลิมหากฝึกเรือถึงขั้นสูงล้ำสุดยอดกล่าวได้ว่ายากพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแต่หลงจีนไว้ผมประจำห้องครัวที่เป็นผู้ก่อตั้งสำนักวชิระแดนไซฮกขโมยวิชาร่ำเรียนวิชาฝีมือจากสิวลิมยี่ด้านมัดเท้าเพลงอาวุธขโมยร่ำเรียนได้แต่วิชากำลังภายในเน้นการโคจรพลังเดินลมปราณ ต่อให้เบิกตาดูผู้อื่นนั่งกรรมาฐานชมดูเป็นเวลา8ปี10ปีในเลยทราบว่าผู้อื่นโคจรหมุนเวียนพลังอย่างไรเคลื่อนย้ายเดินลมปร,ราณประการใดดังนั้นวิชากำลังภายนอกขโมยร่ำเรียนได้แต่วิชากำลังภายในขโมยร่ำเรียนไม่สำเร็จสำนักวัชิระมีวิชากำลังภายนอกกล้าแข็งหาเป็นรองสำนักเสียวลิ้มแนวทางมาตรฐานไม่ด้านวิชากำลังภายในกลับไม่อาจเทียบเทียมได้ อายี่ผู้นี้มีส่วนสัตว์พิเศษพิสดารทรงพลังมาแต่กำเนิดฝึกวิชาฝีมือจากภายนอกเข้าหาภายในกับเพราะพลังการฝึกปรือลึกล้ำสำเร็จมีความสำเร็จเหนือกว่าหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวเมื่อครั้งกระโน้นเสียอีกดังนั้นใต้สองมือของคนผู้นี้ยากที่จะมีคนต้านทานรับได้สามกระบวนท่ายามนี้ลงมือปะทะอย่างหักโหมกลับถูกพลังฝ่ามือเตียบอกกี้กระแทกถอยไปหก้าว ยามนั้นทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลสุดลมหายใจลึกๆคำหนึ่งกราบฟาดฝ่ามือทั้งสองใส่เตียบอกกี้โดยพร้อมเพลียงเตียบอกกี้พลันร้องว่าหึงลักเจ็กท่านค่อยดูข้าพเจ้าระบายโทสะให้แก่ท่านที่แท้ยามนั้นสาวกมีกายเม้งก่าสองคนใช้แคร่หามหึงลีเต็งขึ้นสู่ภูเขาบูตึงโดยมีเอีย้ยปุกห่วยกับเสี้ยวเจียวร่วมทางเป็นเพื่อนเตียบอกกี้พอส่งเสียงตะวาดก็พุ่งหมัดขวาออก เสียงโครมดังอีกคราอายี่ศรีสะห้านถอยกายไปสองก้าวดวงตาเบิกปนเลือดลมในอกพุ่งพ่านปั่นป่วนเตียบอกกี้ร้องถามว่าพึงลักเจกในกลุ่มคนที่กลุ่มจู่โจมท่านใช่มีคนศรีสะล้านผู้นี้หรือไม่พึงลีเต็งตอบว่ามีผิดคนผู้นี้เป็นตัวการร้ายได้ยินโครงกระดูกทั่วร่างอายี่ศรษะล้านบังเกิดเสียงดังเพียะผะแสดงว่ากำลังโคจรพลัง ยูไต่ง้ำทราบว่าคนผู้นี้มีกำลังภายในกล้าแข็งพอเร่งโคจรพลังสภาวะฝ่ามือต้องรุนแรงยิ่งยากที่จะต้านทานรับได้ดังนั้นร้องว่าระหว่างที่ข้ามฟากจู่โจมกลางกระแสความหมายในวาจาร้องบอกให้เตียบอกกี้ชิงจู่โจมก่อนที่ออยี่จะโคจรพลังเตียบอกกี้รับคำคราหนึ่งสืบเท้อาออกไปหนึ่งก้าวแต่ไม่จู่โจมลงมือ อายี่ศรีสะล้านพันขยับสองแขนผลักกระแทกพลังขุนเขาทลายออกมาเตียบอกยี่สูตรลมหายใจคำหนึ่งโคจรหมุนเวียนพลังลมปราณสะบัดฝ่ามือขวาต้านทานแล้วผลักดันยันพลังฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามกลับคืนไปพลังมหาศารทั้งสองสายพอปปะทะอายี่ส่งเสียงร้องคำหนึ่งร่างคล้ายก้อนหินที่ถูกยิงออกจากเครื่องยิงก้อนหินเสียงเกลียวกราวเมื่อทะลวงทลายผนังบดออกไป สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนที่ชมดูจนหน้าแปรเปลี่ยนกับกายทันเห็นในช่องแตกของผนังโบสถ์ปรากฏคนผู้หนึ่งถลันวูบเข้ามาหิวร่างอายี่ีรษะล้านวางลงบนก้อนหินคนผู้นี้ร่างต่ำเตี้ยอ้วนกลมสารรูปหน้าหัวร้อท่าทางกลับปราดเปรียวยิ่งที่แท้เป็นผู้ดูแลกองธงดินหนานามงวนหวงอายี่ีรษะล้านถูกพลังฝ่ามืออันกล้าแข็งของตัวเอง กระแทกกระดูกสองแขนชายโครงและหัวไหล่หักหมดสิน้นผู้ดูแลกองธงดินหนาวางผู้บาดเจ็บลงน้อมกายต่อเตียบอกกี้มุ่งออกจากช่องแตกของผนังโบสเคลื่อนไหวราวกับมุสิกที่อ้วนฉุตัวหนึ่งเตี่ยเมี่ยงเห็นเด็กรับใช้ชุดพรสนี้โค่นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของนางลงสองคนก็บังเกิดความระแวงสงสัยแต่แรกจากนั้นเห็นผู้ดูแลกองธงดินหนาน้อมกายคารวะต่อเตียบอกกี้จึงกวาดตามองตาม ก็จดจำเตียบอกกี้ออกรอบด่าตัวเองในใจฉันสมควรตายเราเข้าใจว่าปีศาจน้อยเตรียมการอยู่เบื้องนอกคิดไม่ถึงเขากลับปลอมเป็นเด็กรับใช้ชุดพรตลงมือก่อกวนในที่นี้ดังนั้นส่งเสียงเล็กละเอียดว่าเตียากาจูฉไหนใช้การไม่ได้ถึงเพียงนี้กลับปลอมเป็นเด็กรับใช้ชุดพรตเรียกไทยซือแปนั่นไทยซือแปลนี่ช่างหน้าไม่อายนัก เตียบอกกี้เห็นนางจดจำเขาออกจึงกล่าวเสียงกังหวานว่าบิดาผู้ล่วงลับท่านชุยซัวเป็นสิทธิ์อันดับห้าของไทซือแปะขับเจ้าไม่เรียกไทซือแปะจะเรียกอะไรมีอันใดน่าละอายด้วยพลางหันกายไปคุกเข่าโคกศีรษะต่อเตียสำหงกล่าวว่าเตียบอกกี้ขอน้อมพบไทซือแปกับซาซือแปะสถานการณ์รีบร้อนขับขันไม่ทันกราบเรียนล่วงหน้าโปรดให้อภัยที่ผู้หลานปิดบังอำพราง เตียสัมพงกับยูใต้ง้าทั้งแตกตื่นทั้งยินดีไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าบุรุษหนุ่มที่โค้นยอดฝีมือแดนไซฮกสองคนพ่ายแพ้กับเป็นเด็กชายซึ่งครั้งกระโน,น้นป่วยหนักปางตายเตียสัมพงพันหัวร่อดังกังวานยื่นมือประคองเตียบอกกี้ขึ้นกล่าวว่าเด็กอันประเสริฐเจ้ายังไม่ตายชุยซัวนับว่ามีผู้สืบตระกูลแล้ว เตียบอกกี้มีพลังฝีมือเด็นล้ำยังเป็นเรื่องรองลงไปที่เตียสัมพงปราบปลื่มยินดีที่สุดคือท่านเข้าใจว่าเตียบอกกี้เสียชีวิตแต่แรกที่แท้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเชกเช่นสุพมงคลลอยล่องลงจากฝาจิตใจหันสาเบิกบานหันไปกล่าวกับพญาเหี่ยวคิ้วขาวว่าหึงเฮียขอแสดงความยินดีที่ท่านมีหลานชายอันประเสริฐเช่นนี้ พญาเหี่ยวคิ้วขาวยิ้มพลางกล่าวว่าเตียจินหยินขอแสดงความยินดีที่ท่านฝึกอบรมหลานสิษธิ์อันประเสริฐเช่นนี้เตียเมี่ยงร้องสอดขึ้นหลานชายอันประเสริฐหลานสิษธิ์อันประเสริฐได้กันเท่าโศโโรคสองคนกลับฝึกอบรมปีศาจน้อยที่กรอกกลิ้งมาตนหนึ่งอาตัวอันดับหนึ่งเข้าไปทดสอบเพลงกระบี่ของเขาอาตัวมีสีหน้าละห้อยหดหู รับคำคราหนึ่งชักกระบี่อิงฟ้าออกมาทุกผู้คนรู้สึกมีประกายสีเขียวแลบแปลกปราบพลังความเย็นคุกคามผิวกายนับเป็นกระบี่วิเศษเล่มหนึ่งจริงๆเตียบอกกี้กล่าวว่ากระบี่เล่มนี้เป็นสมบัติของสำนักง้อไบิฉไหนตกอยู่ในเงื้อมือของท่านเตียเมี่ยงร้องเผยกล่าวว่าปีศาจน้อยท่านเข้าใจอันใดเจ้าสำนักง้อไบขโมยกระบี่เล่มนี้จากตระกูลข้าพเจ้า ตอนนี้สมบัติคืนสู่เจ้าของเดิมกระบี่อิงฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้องใดกับสำนักนอไบเตียบอกกี้ความจริงไม่ล่วงรู้ที่มาของกระบี่อิงฟ้าพอถูกนางย้อนถามไม่อาจตอบคำได้ดังนั้นหันเหหัวเรื่องว่าเตียโกเนี้ยขอให้ท่านมอบขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานให้แก่ข้าพาเจ้าเพื่อรักษากระดูกแขนขาที่หักของซาซือแป๊กกับลักซือเจ็ดข้าพาเจ้าเรื่องที่แล้วมาจะไม่สืบสาวเอาความ เตี่ยเมี่ยงแค่นเสียงดังเหอะกล่าวว่าเรื่องที่แล้วมาไม่สืบสาวเอาความกับกล่าวอย่างง่ายดายนักท่านทราบหรือไม่ว่าคงบุ่งคงตีใต้ซื้อแห่งสิวลิมยี่ส่งเอียงเกีย้ยอยู่เหนือจิวและพวกแห่งสำนักบูตึงตอนนี้ล้วนอยู่ที่ใดเตี่ยบอกกี้สันศีสะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบโกเนียปโปรดประธานบอกเตี่ยเมี่ยงแค่นหนวรอกล่าวว่าข้าพเจ้าใหญ่ต้องบอกต่อท่าน หากไม่สับร่างท่านเป็นพันๆหมื่นหมื่นท่อนยากที่จะหักกลบลบล้างความผิดที่ล่วงเกินลวนลามข้าพเจ้าในคุกเหล็กของหมู่ตึกหลิวขจีได้เมื่อเอ่ยถึงคําล่วงเกินลวนลามหัวนึกถึงสภาพในวันนั้นสองข้างแก้มนางถึงกับแดงซ่านทั้งอับอายทั้งขุ่นเคืองเตียบอกกี้พอฟังนางกล่าวคาล่วงเกินลวนลามก็น่าแดงวูบเช่นกันหวนนึกถึงวันนั้นเพื่อกระจัดพิษให้แก่สาวกนิกายเมงกา มิอาจไม่ดำเนินการเช่นนั้นซึ่งความจริงการใช้นิ้วมือสกิดเกาส้นเท้านางหามีเจตนาลวนลามไม่แต่บุรุษสตรีไม่อาจสนิทชิดใกล้ทั้งการให้และรับมากว่ากระทำไปเพราะสถานการณ์บังคับแต่เรื่องนี้ไม่เคยบ่งบอกต่อผู้ใดหากแม้นผู้อื่นเข้าใจว่าเขาคิดหยอกเย้าหญิงสาวแรกรุ่นก็ย่ำแย่แล้วตอนนี้ไม่สามารถแก้ต่างได้แต่กล่าวว่าเตียโกเนีย ท่านที่แท้จะมอบขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานให้หรือไม่เตี่ยมเมี่ยงกรอกตาคู่งามยิ้มพลางกล่าวว่าท่านต้องการขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานก็ไม่ยากลำบากขอเพียงคล้อยตามข้าพเจ้าสามประการข้าพเจ้าจะประคองส่งมอบให้เตียบอกกี้ถามว่าเป็นเรื่องสามประการใดเตี่ยมเมี่ยงกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้ายัางนึกไม่ออกภายหน้ารอจนนึกได้ข้าพเจ้าบ่งบอกเรื่องหนึ่งท่านก็ปฏิบัติตามเรื่องหนึ่ง เตียบอกกี้กล่าวว่านั่นจะได้อย่างไรหรือท่านบอกให้ข้าพเจ้าฆ่าตัวตายให้ข้าพเจ้าเป็นสุกรสุน,นัขข้าพเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามเตียมียงยิง้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ให้ท่านฆ่าตัวตายยิ่งไม่ให้ท่านเป็นสุกรสุน,นักฮิฮิต่อให้ท่านยินยอมเป็นก็เป็นไม่ได้เตียบอกกี้กล่าวว่าท่านบ่งบอกออกมาก่อนหากไม่ประพฤติผิดคุณธรรมและเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำได้ข้าพเจ้าคล้อยตามท่านก็ได้ ตียเมียงขณะจะเอ่ยปากสายตาเหลือบเห็นที่ข้างจรหูเซี่ยวเจียวทัดดอกไม้มุกดอกหนึ่งเป็นดอกไม้มุกที่นางกำนันให้แก่เตียบอกกี้เองสร้างความขุ่นเคืองใจยิ่งกอบเห็นเซียวเจียวสุขใสปากจิ้มลิ้มงดงามพริ้งพรายมาดแม้นยังยาวไวแต่ก็้ายดอกพุทตานแรกน้ำขางชวนให้ผู้คนรักเวทนาถึงกับแค้นเคืองกว่าเดิมกัดฟันกล่าวกับอาตัวว่า เข้าไปฟันแขนทั้งสองของเด็กแซ่เตียลงมาอาตัวรับคำกราหนึ่งถือกระบี่อิงฟ้าเดินออกไปหนึ่งก้าวก่าวว่าเตียกาจูจูยินมีคำสั่งให้เราฟันแขนทั้งสองของท่านลงมาจิวเตียงอัดอั้นใจเป็นเวลานานยามนี้ไม่อาจสะกดกลั้นใจสืบไปแผดด่าว่าผายลมสุนักเหม็นลุ้งของมารดาท่านท่านมีสู้ฟันแขนทั้งสองของตัวเองลงมา อาตัวหน้าตาละห้อยกล่าวว่านั่นก็มีเหตุผลจิวเตียงสบใจยิ่งร้องดังๆว่าอย่างนั้นท่านรีบฝันเชะอาตัวกล่าวว่านั่นมิต้องรีบร้อนไปเตียบอกกี้รอบวิตก,กังวลกระบี่อิงฟ้าเล่มนี้คมกล้าสุดเปรียบปานไม่ว่าอาวุธใดพอกระทบถูกต้องหักสะบันวิธีรับมือเพียงหนึ่งเดียวได้แต่ใช้วิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลช่วงชิงอาวุธด้วยมือเปล่า แต่หากยื่นมือถึงข้างกระบีวิเศษขอเพียงฝ่ายตรงข้ามพลิกแพงท่ากระบีแขนของเขาข้างนี้นับตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงหัวไหล่อาจถูกคมกระบีฟันขาดได้คิดรับมือศัตรูอย่างไรกับเปลือนสมองครุ่นคิดไม่น้อยขณะที่ลังเลพลันได้ยินเตียสัมหงกล่าวว่าบอกกี้เราบัญญัติเพลงหมัดไทยเก๊กเจ้าเรียนรู้แล้วยังมีเพลงกระบีไทยเก๊กอีกชุดหนึ่ง ตอนนี้จะถ่ายทอดแก่เจ้าเพื่อใช้ประกระบวนท่ากับประสบผู้นี้เตยบอกกี้ยินดียิ่งกล่าวว่าขอบคุณไทยซื้อแปรหันหน้าไปกล่าวกับอาตัวว่าผู้อาวุโสท่านนี้กับเจ้าไม่แตกฉานเพลงกระบีต้องขอให้ไทยซื้อแปชี้แนะสัคราค่อยประกระบีกับท่านอาตัวความจริงรอบกริ่งเกรงต่อเตียบอกกี้มาดว่าแม้นเขาถือกระบีวิเศษชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบ จะอย่างไรยากอย่างคาดผลแพ้ชนะได้ยินเตียบอกกี้คิดร่ำเรียนท่ากระบี่ใหม่นับว่าประเสริฐสุดหวนนึกถึงท่ากระบี่ที่เพิ่งเรียนรู้แม้พิสดารยังอดขัดเขินไม่ได้มักคากระบี่เน้นความคล่องแคล่วปราดเปรียวอย่างน้อยต้องฝึกปรือ8ปี20ปีเมื่อเผชิญศัตรูค่อยมีความช่ำชองชำนาญใช้ออกได้ตามใจปราดถนาพอได้คิดพงกศีรีะกล่าวว่าท่านไปร่ำเรียนเถอะ เราจะรอคอยอยู่ที่นี้ร่ำเรียนสักสองช่วยามคงเพียงพอกระมังเตียสัมพงอธิบายว่ามิต้องไปยังสถานที่อื่นเราสอนในที่นี้บอกกี้เรียนรู้ในที่นี้พอปรุงเสร็จก็จำนายได้รสชาติเผ็ดร้อนไม่ถึงครึ่งช่วยามก็ถ่ายทอดเพลงกระบี่ไทยเก๊กหมดสิน้นคำพูดพอกล่าว นอกจากเตียบอกกี้แล้วทั้งหมดหล้วนตื่นตระหนกแทบไม่เชื่อหูตัวเองครุ่นคิดขึ้นต่อให้เพลงกระบีไทยเก๊กของสำนักบูตึงลึกล้ำพิสดารกว่านี้แต่สอนให้ในที่นี้อย่างเปิดเผยศัตรูเห็นถนัดชัดเจนยังมีความลึกล้ำมันใดอาตัวก่ลาวว่าอย่างนั้นก็ได้เราจะรอคอยอยู่นอกโบสคนผู้นี้ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบแม้มีศักเป็นบ่าวไพร กลับประพติเช่นยอดฝีมือเตียสำหงก่าวว่านั่นก็มีต้องเพลงกระบี่ของเราชุดนี้พึ่งบัญญัตขึ้นไม่ทราบใช้การได้หรือไม่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพลงกระบี่กำลังต้องการให้ท่านชมดูเพื่อบ่งชี้ข้อบกพร่องของวิชาฝีมือ,อยามนั้นเอี้ยเซียวชกใจคิดท่านนึกออกในบัดดลกล่าวสิงก่างหวานว่าที่แท้ท่านเป็นปอยปีส่สิงเกี่ยม เทพกระบี่แปดแขนปึงเจียงเล่าผู้อาวุโสแสปึงด้วยศักดิ์ศรีหัวหน้าพักกรยาจกเช่นท่านไหนยินยอมลดตัวเป็นบ่าวไพร่ของผู้อื่นยอดฝีมือนี้กายเม้งกาพอฟังหลวนใจหายว่าจิวเตียงถามว่าท่านมิใช่ตายแล้วหรอกหรือชะไหนฟื้นคืนชีวิตนี่นี่เป็นไปได้อย่างไรอาตัวทอดถอนใจยาวก้มศรีรษะต่ำกล่าวว่า เล่าหิวมีชีวิตรอดจากร้อยความตายเรื่องที่แล้วมาเอ่ยถึงใหญ่กันเราไม่ใช่ผู้อาวุโสภักระยาจกแต่แรกแล้วชนชั้นผู้อาวุโสล้วนทราบว่าเทพกระบี่แปดแขนปึงต่างแทะเป็นบุคคลอันดับแรกในสี่ผู้อาวุโสภักรยาจกแตกฉานเพลงกระบี่มีนามกระเดื่องเรื่องบูลิมเนื่องด้วยใช้กระบี่รวดเร็วยิ่งคล้ายกับมีแขนเจ็ดปดข้างจึงได้รับขนานฉายานี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อนฝังว่าเทพกระบี่แปดแขนป่วยหนักเสียชีวิตตอนนั้นทุกผู้คนล้วนเศร้าเสียดายคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเตียสัม h งกล่าวว่าเพลงกระบี่ไทยเก๊กของโรดเท่าชุดนี้สามารถได้รับการชี้แนะจากเทพกระบี่แปดแขนนับเป็นเกียรตินักบอกกี้เจ้าพกพากระบี่หรือไม่เซี่ยวเจียวเดินออกไปหลายก้าว ประคองส่งกระบี่อิงฟ้าปลอมที่จัดสร้างจากไม้ซึ่งเตียบอกกี้หยิบฉวยจากเตียเมี่ยงมอบต่อเตียสมหงเตียสัมหงยิ้มพลางกล่าวว่าเป็นกระบี่ไม้หรือเราพรตเท่าใหญ่ยยไม่ใช่ใช้เขียนยันประกอบพิธีขับไล่ผีสางสิ่งชั่วร้ายแล้วก่ลาวพลางลุกขึ้นยืนมือขวาถือกระบี่มือซ้ายประกอบนิ้วทำท่าสองมือวาดเป็นวงยกขึ้นอย่างแช่มช้า พอแสดงท่าแรกเริ่มต้นก็ตามติดด้วยท่าสาห่วงเท่าหงวยสามห่วงคล้องจันใต้ช่วยแซดาวเหนือดวงแรกอี้จื้อเฉาจุยนั่งแอนโชบผิวน้ำจ่อหลังเศร้ากวาดกราดซ้ายหิวหลังเศร้ากวาดกราดขวาติดต่อตามกันทีละท่าเมื่อใช้ถึงท่าที่53จี้น้ำจำเข็ม <c oughs> ทิศชี้ทางสองมือวาดวงกลมพร้อมกันก็เป็นท่าที่ห้ ถีเกี่ยมกุยงว้วนถือกระบี่คืนต้นต่อเตียบอกกี้ไม่จดจำกระบวนท่าเพลงเพียงศึกษาความหมายในท่ากระบี่ที่ว่าจิตสำนึกนำกระบี่ติดต่อตามกันไม่สิ้นสุดเตียสำหงพอใช้เพลงกระบี่จนจบกลับไม่มีผู้คนโหดร้องชมเชยทุกผู้คนล้วนเคลือบแคลงสงสยัยครุ่นคิดขึ้นเพลงกระบี่ที่แช่มช้าเนิบหน้าระทศระทวยเช่นนี้ไหนเลยใช้ประกระบวนท่ากับศัตรูได้ จากนั้นกรุ่นคิดคาดว่าเตียจินหยินจงใจผ่อนกระบวนท่าเชื่องช้าลงเพื่อให้เตียบอกกี้ชมดูชัดตาได้ยินเตียสัมพงถามว่าเด็กเอ๋ยเจ้าเห็นชัดเจนแล้วหรือไม่เตียบอกกี้ตอบว่าเห็นชัดเจนแล้วเตียสัมพงถามอีกว่าล้วนจําได้แล้วหรือไม่เตียบอกกี้กล่าวว่าลืมเลือนไปเกือบครึ่งแล้วเตียสัมพงกล่าวว่าประเสริฐ นั่นสร้างความลำบากแก่เจ้าแล้วเจ้านึกทบทวนเองเถอะเตียบอกกี้ก้มศีรษะครุ่นคิดอย่างเงียบงนันโชครูให้หลังเตียสัมหงจึงถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเตียบอกกี้ตอบว่าลืมเลือนกว่าครึ่งแล้วจิวเตียงร้องโผงว่าแย่แล้วยิ่งนานยิ่งลืมเลือนม,มากกว่าเดิมเตียจินหยินเพลงกระบี่ของท่านชุดนี้ลึกล้ำยิ่ง ชมดูเที่ยวหนึ่งไหนเลยจดจำได้ขอให้ท่านแสดงอีกเที่ยวหนึ่งให้กาจูพวกเราชมดูเตียสัมหงยิ้มพลางกล่าวว่าตกลงเราใช้ออกอีกเที่ยวหนึ่งพลางยกกระบี่ใช้กระบวนท่า่ายรำแสดงออกทุกผู้คนชมดูเพียงไม่กี่กระบวนท่าสร้างความสงสัยใจยิ่งที่แถการใช้ออกเป็นคำรบสองกับไม่มีกระบวนท่าตรงกับครั้งแรกแม้สักท่าเดียว จิวเตียงต้องร้องว่า yeah, แ,วแย่แล้วแย่แล้วนี่สร้างความเลอะเลือนสงสัยให้แก่ผู้คนกว่าเดิมเตียสำหงกรีดวาดกระบี่เป็นวงถามว่าเด็กเอ๋ยเป็นอย่างไรเตียบอกกี้ตอบว่ายังมีอีกสามกระบวนท่าที่ไม่ลืมเลือนเตียสำหงผงกศีรษะะรั้งกระบี่กลับมาอย่างที่นั่งเดิมเตียบอกกี้เดินวนอยู่ภายในโบสถ์อย่างช่ำช้ารอบหนึ่ง รุ่นคิดชั่วขณะค่อยเดินอีกครึ่งรอบพลันเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าปิติยินดีร้องว่าขับเจ้าลืมสิน้นลืมเลือนหมดสิ้นแล้วเตียสัมพงชมเชยว่าไม่เลวไม่เลวลืมเลือนรวดเร็วยิ่งเจ้าขอรับคําแนะนำสั่งสอนจากเทพกระบี่แปดแขนเถอก่าวพลางยื่นส่งกระบี่ไม้ในมือให้เตียบอกกี่น้อมไก่ลง ยื่นมือรับกระบี่ไว้หันกายไปยังเทพกระบี่แปดแขนกล่าวว่าผัวอวุโสแทบปึงเชิญจิวเตียงยกมือเกาศีรษะจิตใจร้อนรุ่มกังวลเทพกระบี่แปดแขนปึงตังแปะพลันสะอึกกายปราดใช้กระบี่จู่โจมปากกล่าวว่าล่วงเกินแล้วเห็นประกายสีเขียวแลบแปลกแวกฝาอากาศเป็นเสียงดังความกล้าแข็งของพลังลมปราณ หาเป็นรองอายี่ศีสะหลานใหม่ทุกผู้คนตื่นตระหนกยิ่งหวนนึกถึงคนผู้นี้อย่าว่าแต่ถือกระบี่อิงฟ้าที่ตัดยกฟันทองคำต่อให้ใช้เหล็กผุขึ้นสนิมท่อนหนึ่งภายใต้พลังลมพรานเร่งร้าต้องมีอนุภาพสุดเปรียบปานนับว่าสมชื่อเทพกระบี่จริงๆเตียบอกกี้ประกบนิ้วข้างซ้ายชีย้เฉียงขวางกระบี่ไม้ว่าเป็นรูปครึ่งวงกลมแตะกับสันกระบี่ของกระบี่อิงฟ้า พอแผ่พุ่งพลังออกกระบี่อิงฟ้าก็จมลงวูบหนึ่งเทพกระบี่แปดแขนชมเฉยคำเพลงกระบี่ที่ดีขยับข้อมือพลิกกระบี่ปลายกระบี่แทงใส่ซอกแขนซ้ายของเตียบอกกี้เตียบอกกี้วกกระบี่หมุนควงเสียงเพีย้ยเมื่อกระบี่ทั้งสองเล่มกระทบกันคนทั้งสองพากันลอยตัวขึ้นกระบี่อิงฟ้าในมือเทพกระบี่แปดแขนได้รับความสั่นสะเทือนผิวไหวไม่หยุดยั้ยง บังเกิดเสียงอึงโอนเนิ่นนานไม่ขาดหายกระบี่ทั้งสองเล่มหนึ่งเป็นกระบี่วิเศษหนึ่งเป็นกระบี่ไม้แต่ด้านที่ปราศจ,จากความคมกระทบกันระหว่างกระบี่วิเศษกับกระบี่ไม้ไม่มีข้อผิดแผกแตกต่างกระบวนท่าของเตียบอกกี้นี้เป็นการใช้ความวิสุทธ์ของตนต้านทานส่วนที่ไร้คมของศัตรูบรรลุถึงเคล็ดความลึกล้ำของเพลงกระบี่ไทยเก็กควรทราบว่า สิ่งที่เตียสัมพงถ่ายทอดให้แก่เตียบอกกี้คือสำนึกกระบี่มิใช่ท่าเพลงกระบี่ให้เตียบอกกี้ลืมเลือนท่ากระบี่ที่เตียบอกกี้พบเห็นมาจนหมดสิน้นจึงสามารถค้นพบแก่นแท้ขณะสู้ศัตรูใช้จิตสำนึกควบคุมกระบี่พันเปลี่ยนหมื่นแปลงไม่มีวันสิ้นสุดหากแม้นยังมีเพลงกระบีท่าสองท่าลืมเลือนไม่หมดสิน้นจิตใจถูกควบคุมกักขังเพลงกระบีจะไม่วิสุทธ์พอแล้ว จิตเจตนาเช่นนี้เป็นที่เข้าใจของยอดฝีมือเช่นเอี้ยเซียวและพยายเหี่ยวคิ้วขาวแต่ความสำเร็จของจิวเตียงยังอ่อนด้ยกว่าชั้นหนึ่งจึงร้อนรุ่มกังวลไปเองยามน,านั้นภายในโบสถ์บังเกิดเสียงซี่ซี่ดังขึ้นเทพกระบี่แปแขนใช้ท่ากระบี่ที่ดุร้ายเกลี้ยกลาอแฝงกำลังภายในเปี่ยมล้นอาศัยกระบี่ที่คมกล้าสุดเปรียบปานใช้กระบวนท่าเลิศพิสดารปรากฏประกายสีเขียวเลื่อมพร พลังกระบี่แร่กระจายทุกผู้คนภายในโบสถ์รู้สึกคล้ายมีกลุ่มใหญ่เคลื่อนตัวอยู่เบื้องหน้าแฝงความเยียบเย็นจนเสียดกระดูกท่ามกลางกลุ่มประกายอันเยียบเย็นเตียบอกกี้ใช้กระบี่ไม้กรีดวาดเป็นวงแล้ววงเล่าทุกกระบวนท่าล้วนแทงออกเป็นรูปโค้งรังกลับเป็นรูปโค้งในใจปราศจากคราบกากเศษตะกอนใช้จิตสำนึกบังคับกระบี่กระบี่ไม้ใช้ออกท่าหนึ่ง คลายแผ่พุ่งสายใยเล็กละเอียดเส้นหนึ่งพวพันกระบี่อิงฟ้าไว้เส้นสายใยเหล่านี้ยิ่งสะสมยิ่งมากคลายรวมเป็นกองใหม่ห่อหุ้มกระบี่อิงฟ้าเอาไว้ทั้งสองต่อสู้กันสองร้อยกว่ากระบวนท่าท่ากระบี่ของเทพกระบี่แปดแขนเริ่มสะดุดทีละน้อยกระบี่วิเศษในมือคลายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากห้าช่างเป็นหกช่างเจ็ดช่างสิบช่างยี่สิบช่าง บางครั้งเสือกแทงกระบี่แฝงพลังไม่เพียงพอจะถูกกระบี่ไม้ชักนำหมุนควงหลายรอบเทพกระบี่แปดแขนยิ่งต่อสู้ยิ่งวาดวันผ่านไปสามร้อยกว่ากระบวนท่าทั้งสองยังไม่ปะทะคมกระบี่กันนับเป็นเรื่องที่เทพกระบี่แปดแขนไม่เคยประสบมาก่อนฝ่ายตรงข้ามคลายทอดแหใหญ่ออกปากหนึ่งบีบตัวเข้าหากันทีละน้อยเทพกระบี่แดแขนพลิกแพลงใช้เพลงกระบี่หกเจชุด ทอดโยงเปลี่ยนแปลงพลิกแพงไม่สิ้นสุดผู้คนที่ด้านข้างชมดูจนตาลายพร่าพรายเตียบอกกี้ยังคงถือกระบี่ขีดวาดเป็นวงนอกจากเตียสัมหงแล้วไม่มีผู้ใดดูออกว่าถ้ากระบี่ของเตียบอกกี้ที่แท้เป็นการรุกหรือตั้งรับเพลงกระบี่ไทยเก๊กชุดนี้เพียงประกอบด้วยวงกลมทั้งใหญ่และเล็กบ้างตั้งตรงบ้างยกเฉียงในลักษณะแตกต่างกันหากเอ่ยถึงกระบวน่า กล่าวได้ว่ามีเพียงท่าเดียวแต่กระบวนท่านี้ไม่มีวันรับมือได้หมดสิน้นพลันได้ยินเทพกระบี่แปดแขนกู่ร้องดังยาวนานขนคิ้วหนวดคราวตั้งชันกระบี่อิงฟ้ารุกจู่โจมอย่างหักโหมทุ่มเทพลังการฝึกปรือชั่วชีวิตต่อสู้ปะทะขั้นแตกหักเตียบอกกี้เห็นสภาวะจู่โจมหักโหมโหดร้ายรุนแรงจึงวกกระบี่ต้านทานเทพกระบี่แปดแขนขยับข้อมือเล็กน้อย กระบี่อิงฟ้าฉลบเข้ามาทางด้านหลังเสียงฉับเบาๆกระบี่ไม้ถูกฟันหักไปหกนิ้วกระบี่อิงฟ้าแทงตรงมายังทรงอกเตียบอกกี้โดยปราศจ,จากอุปสรรคขัดขวางใดๆเตียบอกกี้ใจหายวูบพลิกมือสายครานหนึ่งนิ้วชี้นิ้วกลางที่ความจริงประกบตั้งท่าพลันแยกออกคีบจับตัวกระบี่ของกระบี่อิงฟ้ากระบี่ไม้ครึ่งท่อนในมือขวาฟันลงยังแขนขวาของฝ่ายตรงข้าม มากว่ากระบี่จัดทําจากไม้แต่ภายใต้ลมปราณนวพพบเร่งร้าใส่ไม่แตกต่างกับอาวุธเหล็กกล้าแต่อย่างไรเทพกระบี่แปดแขนมือขวาเกรงกําลังกระชากกลับแต่กระบี่อิงฟ้าพอถูกนิ้วมือของเตียบอกกี้คีบจับไว้คลายถูกหลอมติดกันไม่ขยับโยกคลอนแม้แต่น้อยในสภาพเช่นนี้นอกจากคลายมือทิ้งกระบี่พุ่งถอยไปด้านหลังแล้วไม่มีหนทางอื่นอีกได้ยินเตียบอกกี้ตะหวาดว่า รีบปล่อยมือเทพกระบี่แปดแขนขบกรามกรอดไม่ยอมคลายมือออกปริบตาดุดประกายไฟได้ยินเสียงฉาดแขนข้างหนึ่งถูกกระบี่ไม้ฟันหลุดลงมาไม่ต่างกับถูกกระบี่คมกล้าฟันขาดสะบันเทพกระบี่แปดแขนไม่ยอมคลายมือเพราะมีเจตนาสละแขนคุ้มครองกระบี่ยามนั้นไม่รอให้แขนขาดตกถึงพื้นก็ยื่นมือซ้ายตะปบขวาไว้แขนขาดแม้หลุดจากร่าง แต่นิ้วทั้งห้ายังกำกระบี่อิงฟ้ามันเตียบอกกี้เห็นคนผู้นี้เยี่ยมหานถึงเพียงนี้ทั้งบังเกิดความประหวั่นพรั่นพรงและรู้สึกเสียใจกลับไม่ช่วงชิงกระบี่กับเทพกระบีแปดแขนอีกเทพกระบีแปดแขนเดินถึงเบื้องหน้าเตียเมี่ยงหน้อมกายกล่าวว่าจูยินพูดตามต้อยไร้ความสามารถยินดีรับการลงโทษเตี๋ยเมี่ยงไม่แยแสสนใจเทพกระบีแปดแขนกล่าวว่า วันนี้เห็นแก่หน้าเตียกาจิวแห่งนิกายเม้งก่าขอปล่อยปละละเว้นสำนักบูตึงพลางโบกมือซายออกคำสั่งว่าไปกันเถอะผู้ติดตามของนางอบอุ้มร่างเทพกระบีแปดแขนอายี่ศีษะล้านและอาซาล่าถอยออกจากโบทเตียบอกกี้ร้องว่าช้าก่อนไม่ถิงขี้พึ่งหยกดำเชื่อมประสานไว้อย่าคิดหมายลงจากภูเขาบูตึงพางกระโดดปราดเข้าหา ยื่นมือตะปบใส่หัวไล่เตียเมียงฝ่ามือของเตียบอกกี้ขณะห่างจากหัวไล่ของนางเชียเศษพลันรู้สึกมีลมฝ่ามือที่ไร้ซุ้มเสียงสองสายแยกย้ายจู่โจมมาจากทางซ้ายขวาก่อนหน้านี้กลับไม่มีวี่แววล่วงหน้าเตียบอกกี้ยามตื่นตระหนกพลันพลิกสองมือมือขวารับฝ่ามือที่จู่โจมจากด้านขวาไว้ส่วนมือซ้ายรับฝ่ามือที่จู่โจมมาจากด้านสาย ฝ่ามือทั้งสี่ข้างกระทบกันโดยพร้อมเพรียงรู้สึกพลังที่จู่โจมกล้าแข็งเป็นพิเศษในพลังฝ่ามือกับแฝงกระแสะความเย็นเยือกจับใจเป็นกระแสะความเย็นที่เตียบอกกี้ขุนเคยยิงที่แท้เป็นพลังฝ่ามือพูดเร้นลับซึ่งจัดการกับเขาเมื่อวัยเด็กจนรอดแร่ปางตายหลังความตื่นตระหนกของเตียบอกกี้ลมปราณนวพก็ก่อกำเนิดขึ้นพันรู้สึกว่าใต้ซอกแขนซ้ายขวา ล้วนถูกศัตรูสองคนตบใส่คนละฝ่ามือเตียบอกกี้ขันเสียงหนักๆปลิวเลี้วไปด้านหลังเห็นคนที่รอบทำร้ายเขาเป็นชายชาราผอมสูงสองคนชายชาราทั้งสองพากันใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งปะทะหกักหลางกับสองมือของเตียบอกกี้ฝ่ามือที่หลงเหลืออีกข้างหนึ่งกลับฟาดใส่ร่างเตียบอกกี้อย่างรวดเร็วเอียเซียวกับเจ้าขัางขาวปีกเขียวพากันตวาดด้วยโทสะถาโถมเข้าหา ชายชาราทั้งสองสะบัดฟาดออกอีกฝ่ามือเสียงโครมโครมสองคราเอียเซียวกับเจ้าขัางข่าวปีกเขียวเซตึงๆถอยไปหลายก้าวรู้สึกสวงอกปรากฏเลือดลมพุ่งพล่านตลอดทั้งร่างเย็นเยียบเสียดกระดูชายชาราทั้งสองใส่ร่างโงนเงนคราหนึ่งคนทางขวาแค่นหัวรอ่อกล่าวว่านี่กายแมงกามีนามกระเดืองดังแต่มีฝีมือเพียงนี้เท่านั้น พลางหันกายคุ้มครองเตี่ยมเมี่ยงจากไป